โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเริ่มมาถึงกลิ่นพันธุ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fate Extra The Umbrella Star นั่นเองนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะเราก็ได้เล่นรูทของท่านอะเทล่าจบกันไปเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็มีความเป็นไปได้ใหม่ปรากฏตัวขึ้นมานะครับและผมก็แอบไปเล่นมาแล้วนะฮะไม่งั้นท้องฟ้าคงไม่สดใสแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปเล่นรูทไทม์ไลน์เดียวกันกับที่เราเล่นท่านจักรพรรดินะฮะแต่เป็นนี่นะครับชื่ออาร์คไอชื่อบทว่าโกลเด้นพรมอาร์คนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอ่ะโอเคป่ะลุยดูซิว่าฉากจบที่แท้ทรูจะเป็นยังไงนะครับในเนื้อเรื่องบทนี้ normal ไปมาที่สุดขอบของสติสัมปชัญญะที่สุดขอบของสติสัมปชัญญะนั้นนะฮะและถ้อยคำที่โคตรยากแปลแป๊บถึงจะบอกว่าแปลมาแล้วเอ้ยเล่นมาแล้วรอบนึงก็เถอะนะแต่ผมไม่ได้แปลตรงนี้นะครับผมกดข้ามไปเลยเอ้าไม่มีคำแปลด้วยสวยก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าสมองของคุณกำลังที่จะดับลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าไอตัวความทรงจำเนี่ยที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับมันก็ยังมันจะย้อนนะฮะย้อนไปย้อนมาเรื่อยๆในช่วงเวลาสั้นๆอะไรประมาณนั้นใช่ชุดยังสวยนะครับความทรงจำเก่าๆอ่ะมันย้อนมาซึここまでたどり着けましたขอบคุณมากเลยนะครับเพราะตัวท่านจริงๆทำให้เรามาได้ไกลขนาดนี้ด้านหลังกำแพงนี้คือซีโรดาร์เป็นดินแดนของดวงดาวทอมบินที่มันได้ฝังตัวเข้าไปยังมูนเซล気持ちの整理はよろしいですか?มันย้อนเหตุการณ์ของรูทอะเทล่าให้ดูนะครับあなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。คุณคงจะเข้าใจแล้วสินะคุณรู้ดีว่าไอ้ท่านรู้ดีว่าเซราฟิกนั้นจะต้องปกป้องตัวเองนะครับจากการคุกคามจากภัยคุกคามของそれが聖杯戦争の侵略ภัยคุกคามภายนอกムーンセルからレガリアを授かったあなたの義務และนี่คือความรับผิดชอบของผู้ซึ่งถือครองไดการียมันเป็นทั้งรางวัลและก็ภาระสำหรับผู้ชนะในสงครามต่อศักดิ์สิทธิ์คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะย้อนยาวไปเอ้ยโอเคตกใจที่ว่าลืมกดอัดย้อนไปนี่คือฉากแรกที่เราเจอกับท่านอะเทล่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมใครมาทีหลังเราก็สวัสดีด้วยนะครับอันนี้มันย้อนความให้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมันช่างรวดเร็วจริงๆเยี่ยมไปเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดไปเลยเซฟลาสคือรู้นี่ว่าต้องทำอะไรแต่ว่าไม่คิดเลยมันจะง่ายขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากเลยนะที่ทำงานหนักเจ้าคนโง่ผู้ครอบครองเอ๋ยมูนเซลเนี่ยต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่เลือกคนอย่างแกสิ
อะไรกันเดี๋ยวก่อนสิเจ้าหนูแกบ้าไปแล้วเหรอมันไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากใช้อันนั้นแล้วเหรอเจะทำให้ตัวเราแยกออกมานะครับเป็น3ส่วนนายน่ะจะต้องเก็บความทรงจำนั้นไว้ถึงแม้ว่านายจะหลงลืมทุกอย่างก็ตามถึงแม้ว่าความทรงจำของนายนั้นจะมีแต่ช่องโหว่เต็มไปหมดสมบัติล้ำค่าที่ชื่อว่าความทรงจำนี้จะต้องอยู่กับตัวนายถึงแม้ว่าความทรงจำนี้จะไม่ใช่ของตัวนายเองพวกมันก็เป็นความทรงจำของนายถึงจะไม่ใช่ตัวนายนายน่ะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ด้วยตัวนายเองมันน่ะก็เหมือนกับประสบการณ์เดจาวูเหมือนกับเห็นภาพซ้อนนะครับเหมือนกับเราเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้มาแล้วอะไรประมาณนั้นแต่นายน่ะจะไม่สามารถจดจำมันได้เหตุการณ์ที่นายไม่สามารถที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องนายน่ะแค่จำมันได้นะที่แห่งนี้แต่นายน่ะไม่สามารถจะเข้าไปยุ่งอะไรกับมันได้อีกต่อไปแล้วช่างใช่แล้วช่างเป็นความฝันที่วิเศษอะไรขนาดนี้ขอบคุณนะมาสเตอร์ที่ยอมรับตัวฉันในอย่างที่ตัวฉันเป็นลาก่อนนะมาสเตอร์ของตัวฉันแม้ว่าเส้นทางของคุณนั้นจะเต็มไปด้วยความมืดชั่วนิรันดร์ได้หวังขอให้คุณเดินต่อไปนะแม้ว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินนั้นจะเป็นความมืดชั่วนิรันดร์ก็ตามแหมมันทำร้ายมากครับมันเอาฉากนี้กลับมานี่มันโคตรทำร้ายนี่ถ้าแม่งเอพิโซดแบบอาร์คออกต่อกันเนี่ยไอออกไม่ต่อกันนะแบบเดือนหนึ่งออกตอนหนึ่งเนี่ยโอ้โหแม่งกรี๊ดเลยนะครับกรี๊ดจริงโอเคเรามาเริ่มแชปเตอร์ที่1อีกรอบนึงนะครับณนครแห่งกุหลาบ After the Long Dawn หลังจากรุ่งสางอันยาวนานไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่านายน่ะจะรู้สึกคุ้นกับมันแค่เพียงเล็กน้อยถึงแม้เพียงในจุดจบก็ตามนั่นคือช่วงเวลาที่นายใช้ร่วมกับเธอคำพูดที่นายเคยพูดคุยกับเธอและความคุ้นชินที่นายรู้สึกนั้นนายน่ะสามารถหลงลืมพวกมันได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตัวนายนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่านายนั้นเป็นเจ้าของร่างที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วมันมีบางสิ่งที่นายน่ะไม่สามารถที่จะลืมได้อย่าได้หลงลืมเธอนั้นคือคนที่ช่วยโลกนี้ไว้นายไม่ได้รับอนุญาตให้ไปยังตอนจบแบบนั้นอีกสิ่งนี้จะไม่คุ้มค่าเอาซะเลยเพื่อจะแลกกับความฝันแบบนั้นเพื่อที่จะมีความฝันแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือตอนจบแบบนี้จะต้องถูกแก้ไขจากรากของปัญหา ในมือของนายนั้นมีเลกาเลียอยู่เคียงข้างนายและนายยังมีแสงที่ส่องสว่างมาจากดาบอันสวยงามและนายยังมีอนาคตที่นายพยายามที่จะปกป้องถึงแม้ว่ามันจะต้องหมายถึงการที่ร่างของนายต้องแยกเป็นส่วนๆก็ตาม
ดังนั้นจงฝังสิ่งนี้ให้มันลึกลงไปในใจของนายอาเทล่าไม่ใช่คนที่นายจะต้องกำจัดในเวลานี้ต้องทำให้มั่นใจนายจำเป็นจะต้องบุกเข้าไปนะฮะบุกเข้าไปยังซีโร่ดาร์กเพื่อเคียงข้างเธออีกครั้งหนึ่งโอเคเราก็กลับมาเริ่มต้นนะครับที่รูทท่านจักรพรรดิอีกรอบหนึ่งตัวฉันนั้นตื่นจากการงีบหลับของตัวฉันมันเหมือนกับว่าฉันได้เป็นสักขีพยานของความฝันอันสวยงามหันมาเจอกระโปรงคู่เดิมฉันอะกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือว่าฉันจะนั่งหลับไปงั้นเหรอฉันอะเงยหัวของฉันขึ้นมารู้สึกปวดที่ข้อต่อนิดหน่อยฉันอะคงจะนั่งอยู่ที่นี่มานานพอดูเลยล่ะยาตุเมซาเมตานะแต่ที่สุดก็ตื่นทีนะผู้พิทักษ์ของฉันดูมึนๆนะไอ้ตอนเจ้าหลับอยู่นะเจ้าบ่นพึมพำอะไรออกมาด้วยหรือว่าเจ้าน่ะจะฝันร้ายอยู่งั้นเหรอและนี่คือบทพูดแรกนะครับครั้งแรกที่เราได้เจอกับท่านจักรพรรดิของภาคนี้เดอะรุโนนาระไซโกโนเมซาเมะกะโซนาตะโอะมุคาเอโอถ้าอย่างนั้นขอให้ข้าน่ะได้ต้อนรับเจ้ากลับมาสู่บ้านอันสวยงามของเจ้าเถิดยิ่งใหญ่เช่นเคยมุมนี้ยูมาเดโมไนกะยอโนะเอกาโอดะこれ以上の褒美が世のどこにあろうという話だな。แน่นอนรอยยิ้มของข้าน่ะก็แทบจะบอกทุกอย่างแล้วไม่ใช่เหรอว่าเจ้าน่ะควรจะมาอยู่ที่นี่มากกว่าน่ะผู้หญิงในชุดแดงนั้นที่ยืนอย่างองอาจอยู่ต่อหน้าฉันจากส่วนลึกในใจของฉันอะรู้สึกโล่งอกผมสีทองของเธอสวดทรงที่เข้ารูปนะครับชื่อของผู้หญิงอันเป็นที่รักคนผู้ซึ่งอยู่เคียงข้างกับตัวฉันในการต่อสู้มากมายนับไม่ถ้วนเธอคือเซเวอร์ชื่อจริงของเธอคือเนโรคลาเดียสどうしたのだ突然改まってですとうか死んだ使命はおいそれと口にするものでなしそもそも世のก่อนนะนี่มันเป็น Virtual Nobel นี่นะนะครับมันก็คงเหมือนกับนั่งอ่านนิยายแหละจริงๆตรงเนี้ยถ้าเป็นเล่น Root Nero ครั้งแรกนะครับเราจะไม่รู้อะไรเลยเราจะแบบศูนย์มากความรู้เป็นศูนย์แต่ตอนนี้เรารู้เลยครับว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าเนี่ยคือ Nero คือ Saber นะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆทำอะไรกระทันทำตัวสุภาพกระทันหันแบบนั้นกันล่ะเจ้านามแท้น่ะมันไม่ใช่อะไรที่จะพูดออกมาลอยๆได้หรอกนะอีกอย่างนึงทำไมนาวะคุชิบิรุนิโนเซรุโตกินิวะไซโกะโนะบุไตโนะนากะเดะอัตเตะโฮชิโตะยูโนะนิมันก็ดีอยู่หรอกที่ได้ยินคำพูดที่ออกได้ยินชื่อนามแท้ของฉันออกมาจากปากของคุณแบบนั้นเอาละไม่ใช่ละมันก็ดีอยู่หรอกนะที่ได้ยินนามแท้ของข้ามาจากปากของเจ้าแบบนั้นน่ะแต่ข้าน่ะคาดหวังที่จะให้ฉากเปิดตัวสุดอลังการนี้บนหน้าบัลลังก์แห่งนี้นะครับเป็นความทรงจำที่ดีซะอีกตัวอุคาเรている場合ではなかったなそうしゃよ長い眠りから覚めたのだここがどこか説明がいるのではないかข้าคิดว่าเวลานี้มันคงไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดอะไรแบบนั้นสินะก็คุยทักเจ้าไหนได้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานทำไมตัวข้าน่ะไม่แนะนำ
ไม่อธิบายให้เจ้าฟังหน่อยล่ะว่าเจ้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมฉันอยู่ที่ไหนกันเหรอเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้จะเหมือนเดิมนิดนึงนี่มันในห้องบัลลังก์ฉันคิดว่าฉันกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ว่ามันไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาอย่างแน่นอนสิ่งที่ฉันกำลังนั่งอยู่นะไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือบัลลังก์และรอบๆตัวฉันสถานที่อย่างเนี้ยมันคือสถานที่ที่ไม่คุ้นตาบัลลังก์นี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นตาที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้คือห้องนะครับที่ถูกจัดแต่งให้เหมือนกับห้องบัลลังก์ซึ่งฉันกำลังนั่งอยู่แต่ว่ามันไม่มีอะไรให้ประหลาดใจอย่างที่มันควรจะเป็นชินมิโอนะคาโอชิเตอิรุนะซอชะยาชならばよう見るがよい。ผู้พิทักษ์ดูเหมือนว่าเจ้าน่ะจะแสดงความสงสัยออกมาสินะงั้นจ้องมาที่ตาข้าจะไม่ดีกว่าเหรอ寝ぼけていても奏者には分かるはずだ。そなたと世のための玉座を守りし誰やろう。ようこそ。เจ้าน่ะควรที่จะรู้จักชื่อข้าแม้ว่าเจ้าน่ะจะครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ก็ตามหญิงผู้งดงามผู้ซึ่งปกป้องบัลลังก์สีแดงนี้เจ้าคงจะถามสินะว่าเป็นใครถ้าอย่างนั้นได้เวลาแนะนำตัวสุดอลังการของท่านเนโรคราเดียสคิราโบชิโนเคนฮันเยโนฮานะวะทาดะอิจิริอะรายุรุไซโอชิรายุบินิโนเซซากิโฮโคลุวะบาระโนโคเตนี่ตูต้องมาแปลบทพูดตรงนี้อีกแล้วเหรอขอรื้อคืนความทรงจำแป๊บนึงนะวิญญาณวิรชนเพียงหนึ่งเดียวที่เบ่งบานเคียงคู่กันกับประกายดาบที่ส่องสว่างเหมือนดวงดาวของเธอตัวข้าคือจักรพรรดิแห่งกุหลาบผู้ซึ่งให้ความเท่าเทียมนะครับผู้ซึ่งมีความยุติธรรมเคียงคู่กันกับความสามารถของเธอその剣撃はミューズの調べのごとく不意後の日は瞬きなれどしるべとなって主の道を切り開こうดาบของตัวข้านั้นส่งเสียงร้องด้วยท่วงทำนองอันงดงามหัวใจของข้านั้นกู่ร้องนะครับเหมือนกับเต้าหลอมแห่งเวงก้าที่ส่องสว่างไปบนเส้นทางของตัวเจ้าจำได้ว่าแปลครั้งแรกที่มันปวดหัวมากอ่ะしかして頼り惚れ直すがよい要は思考にして史上の名器剣の英霊そなたのサーヴァントだแป๊บนึงนะแป๊บผมลืมคำนี้แปลว่าอะไรมันจะเริ่มน่าสนใจหลังจากนี้นะครับจงให้เสียงนี้ดังก้องจงให้เสียงนี้จงให้เสียงนี้ดังก้องเข้าไปในจิตใจของเจ้าจงให้เปลวไฟนี้จุดความรักที่มีต่อตัวเจ้าจงให้เปลวไฟนี้จุดความรักที่มีต่อตัวข้าอีกครั้งหนึ่งตัวข้านั้นตัวข้านั้นจะรุกโชนเสียยิ่งกว่าเตาหลอมซะอีกวีรชนผู้ใช้ดาบนี้ตัวข้าคือเซอร์วันของเจ้าและนี่เครื่องพิสูจน์จอศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงจันทร์ได้มอบแหวนวงนี้เลกาเรียซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจของพวกเราที่มีอยู่เหนือเซราฟิกใช่แล้วถูกต้องแล้วฉันน่ะรู้สึกแบบนั้นใช่ใช่ใช่แล้ว
ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าในที่สุดฉันก็ได้ตื่นอย่างแท้จริงสักทีหลังจากความฝันนะครับอันยาวนานมากๆเซเบอร์คือผู้ที่ต่อสู้กับตัวฉันฟันฝ่าผ่านสงครามสอดศักดิ์สิทธิ์มาด้วยกันด้วยรอยยิ้มที่ส่องสว่างของเธอเหมือนดั่งเปลวเพลิงสีทองที่อยู่ต่อหน้าฉันบ้านหมอกนะครับที่ปกคลุมสมองของฉันนั้นก็ได้จางหายไปในตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าตัวฉันนั้นอยู่ที่ไหนที่นี่คือห้องบัลลังก์ของผู้ครอบครองเซราฟิกเซเบอร์และตัวฉันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของdevice นะครับซึ่งสร้างเซราฟิกนะครับในแบบที่พวกเราจินตนาการเอาไว้อืมやはり開幕はこうでなくてはなこの月の玉座にてよとそなたは新たにして偉大なる一歩を踏み出すのだぞถูกต้องแหละถูกต้องแล้วเนี่ยแหละมันคือการตื่นอย่างแท้จริงจากห้องบัลลังก์แห่งดวงจันทร์แห่งนี้ยังไงล่ะเจ้ากับข้าน่ะต่างได้รับเกียรตินะครับในการเจ้ากับข้าน่ะตอนนี้ได้รับเกียรตินะครับให้ก้าวเดินต่อไปนะครับอย่างก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วなぜわざわざ神明など口にしてしまったのだแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันมีเรื่องนึงที่ข้าสงสัยน่ะทำไมเรียกว่าท่านดีกว่านะครับเจ้ามันฟังดูแปลกๆผมจำได้ว่าไม่น่าจะใช้คำนี้นะฮะโอเคแต่ยังไงก็เถอะมีสิ่งนึงที่ข้าน่ะสงสัยทำไมตัวท่านน่ะถึงเรียกข้าด้วยชื่อจริงล่ะด้วยนามแท้นะครับ確認するなら世の姿と名ではなく自らの姿を顧みるべきであろうไม่เข้าใจเลยและอีกอย่างนึงในตอนนี้น่ะพวกเราเนี่ยก็ต่างแบบตั้งชื่อให้กันและกันแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณนั้นมั้งครับ半月もの長旅から帰ってきた途端倒れるように眠りについたのだこの丸一日夜はすっかり待ちくたびれてしまったぞเดี๋ยวแยกย้ายนอนด้วยนะใจเย็นๆนะท่านอ่ะถอยหลับไปนะครับหลังจากการกลับมาจากการเดินทาง2อาทิตย์ของตัวท่านข้าน่ะก็เลยนำตัวท่านมาพักผ่อนนะครับเต็มๆเลยวันหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่าท่านอาจจะยังคงสลึมสลืออยู่นะยังไงซะความอดทนของตัวข้าน่ะก็มีขีดจำกัดนะฉันน่ะยังคงจดจำความฝันอันยาวนานของฉันได้อย่างน้อยก็แค่อย่างน้อยก็บางส่วนแหละนะแต่ว่าภาพนั้นน่ะมันแบบแตกละแหงนะครับเหมือนกับปราสาททรายสิ่งที่ฉันเห็นน่ะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือยังไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีบางส่วนในตัวฉันน่ะเริ่มที่จะคิดว่าจะเขียนทับนะครับความทรงจำนะฮะไม่จำเป็นนี้ยังไงดีมาแล้วนะฮะความทรงจำที่อาคาเอะอีโคอีกคนหนึ่งนะครับตัวเราอีกคนหนึ่งอ่ะส่งมาให้งั้นตัวฉันน่ะเห็นอะไรกันแน่นะสำหรับตอนนี้ฉันน่ะสามารถในตอนนี้น่ะฉันสามารถที่จะตอบคำถามของมันได้ในสิ่งที่ฉันเห็นนิดตายムーンセル中枢で何が起きたのだ。こんなことならやはり無理を言ってでも夜がついていっていれば。มันมีอะไรเกิดขึ้นที่มืนคอเซลอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าตัวข้ารู้ว่าสถานที่อย่างนั้นน่ะมันอันตรายเนี่ยตัวข้าน่ะคงจะร่วมทางไปกับตัวท่านด้วยแม้ว่าตัวท่านจะต้องการหรือไม่มาละ
มูนเซล中枢で何が起きたのかแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่มูนคอเซลกันล่ะมูนเซลคอกันล่ะそれを知る人物は多くはないมีผู้คนไม่มากนักที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่สิมีแค่ตัวข้าเท่านั้นที่รู้แล้วเซลฟิกน่ะและเซลฟิกน่ะก็มีโอกาสที่จะบันทึกมันเอาไว้เซวันเซเบอร์ชื่อของเจ้านั้นเป็นชื่อของผู้ครอบครองเซลฟิกแต่ว่าเซลฟิกนั้นกำลังทุกข์ทรมานจากเออร์เรอร์ที่ร้ายแรงจากความผิดพลาดที่ร้ายแรงอย่างไรก็ตามความผิดพลาดนั้นได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ทำลายความทรงจำของอาเคเรอิโคนี่แกเข้ามาได้ไงกันน่ะนี่จงบอกชื่อของแกมาซะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเจอกันกับอาร์คิมิดิสก็อย่างที่ท่านเห็นตัวข้านั่นคือเซอร์วันคัสแคสเตอร์ก็ตัวข้าน่ะอาจจะยังให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอนักยังไงก็ได้โปรดให้ตัวข้าน่ะได้แสดงความจงรักภักดีต่อตัวท่านด้วยเถิดให้ข้าได้บอกชื่อจริงของตัวข้าตัวข้านั้นคืออะคิมิดิสเป็นผู้ควบคุมอัปเดตระบบที่ถูกเลือกมาโดยเซลฟิกSystem update งั้นเหรอขอโทษนะครับโคตรครับขออภัยผมนึกว่าประโยคมันจะยาวผมลืมผู้ชายที่เดินเฉื่อยๆเข้ามายังห้องบัลลังก์แห่งนี้เขาน่ะไม่ใช่จอมเวทมนุษย์บรรยากาศรอบๆตัวเขาน่ะทำให้รู้ว่าเขานั้นเป็นเซอร์วันใช่เขาได้เป็นเซอร์วันอะคิมิดิสเสียงของเขาสายตาของเขานั้นดูสงบนิ่งไม่มีอะไรให้น่าสงสัยようやくお会いすることができました新王陛下そして再会を喜びましょうมันช่างน่ายินดีเหลือเกินที่ได้พบตัวท่านท่านจักรพรรดิแล้วก็ท่านด้วยอาคาเอะอิโคดีจริงๆที่ได้พบท่านทั้งสองอีกครั้งหนึ่งใช่ฉันน่ะรู้จักชื่อเขาเป็นอย่างดีเดี๋ยวก่อนนะอาร์คิมิดิสกันเหรออาร์คิมิดิสแกคืออาร์คิมิดิสกันเหรออาร์คิมิดิสคนนั้นเนี่ยนะใช่แล้วท่านน่ะคงจะรู้จักกระผมสิท่านน่ะคงจะรู้จักข้าสินะแหมโลกใบนี้มันช่างกลมดีจริงๆเลยอาร์คิมิดิสนั้นสงบนิ่งคำพูดของเขานั้นฟังลื่นหูเซเบอร์น่ะคงจะสงสัยในตัวเขาแต่เธอน่ะก็ยังคงรับฟังและฉันน่ะก็สามารถที่จะเห็นเขาน่ะค่อยๆซื้อความเชื่อใจจากเธอได้ถึงแม้ว่าทุกๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นฉันน่ะก็ยังไม่สามารถเชื่อได้เลยอะคิมิดิสน่ะมีทั้งความเชื่อมั่นและโปร่งใสใครจะไปคิดกันเล่าว่าเขาน่ะจะเป็นคนทำลายทุกสิ่งแต่ว่านั่นสินะโซดานีฉันอะฉันในตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นใบหน้าแบบนั้นที่ไหนมาก่อนฉันรู้ว่าทำไมความฝันนั้นถึงถูกส่งมาหาฉันความฝันนั้นแม้ว่าจะเป็นตอนนี้มันก็ยังคงเลือนลางแล้วก็ค่อยๆหายไปไม่ว่าตัวฉันอาจจะพยายามนึกถึงมันมากแค่ไหนความฝันนั้นที่เป็นของตัวฉันที่พยายามที่จะที่หัวของฉันพยายามจะขีดทับด้วยความที่ว่ามันก็เป็นแค่เรื่องนึงที่ฉันเคยได้ยินที่ไหนสักแห่งซากิโฮโดะโนะคอตะบะคิคิซุเตะนารานะคัตตะโซโซชะโตะคาโอมิชิริเดะอะรุโยนะคุชิบุริดะกะถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าน่ะจะพูดเหมือนกับว่าตัวเจ้าน่ะรู้จักกับผู้พิทักษ์ของข้าเป็นการส่วนตัวสินะแน่นอนข้าน่ะใช้เวลามากมายหลายชั่วโมงอยู่กับอาเคเอะอิโค
ในมูนเซลคอเขาคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยสินะเขาเนี่ยเริ่มที่จะใช้นะครับเล่ห์เหลี่ยมของตัวเขาซึ่งเพื่ออธิบายสภาพนะครับปัจจุบันของเซลฟิกการอัปเดตระบบในช่วง 14,000 ปีก่อนตรงนี้ก็เล่าข้ามไปเลยสินะอะไรประมาณนั้นมั้งวิสัยทัศน์แนวเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นที่มูนคอร์เซลอธิบายเกี่ยวกับเรื่องร่างกายจิตใจและวิญญาณแล้วก็พูดว่าจิตใจนั้นสามารถจะหายไปได้อย่างนั้นเองเหรอですので早急に一刻も早くレガリアの統合を行わなくてはなりません陛下正当なセラフの王よและนั่นแหละทำไมพวกเราถึงต้องรีบและนั่นแหละทำไมพวกเราถึงต้องรีบแล้วท่านจักรพรรดิพวกเราจำเป็นจะต้องรวบรวมเลกาเรียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้この下級の事態を伝えんがため、ขอโทษขออภัยในความดื้อดึงของตัวข้าด้วยแต่ว่าข้าน่ะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งตัวเองได้นอกจากจะต้องรีบมาที่บัลลังก์สีแดงแห่งนี้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องด่วนนี้古代ギリシャに名高い大天才アルキメデス学士殿ความปราดเปรื่องของตัวเจ้าน่ะสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะนักปราดอาร์คิมิดิสผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดให้ข้าได้แสดงความยินดีของตัวข้าด้วยเถิดเจ้าน่ะได้รับใช้พวกเราอย่างดีจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลกาเรียนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้แต่ตัวเจ้านั้นก็ยังช่วยผู้พิทักษ์ของข้ามาได้นั่นคือความดีความชอบใหญ่หลวงนะที่พึงกระทำของปราดนะครับผู้นอบน้อมไม่จำเป็นจะต้องไปขอบคุณเขาหรอกนะข้อแรกนะครับข้อ2ยังคงใช้มุกเดิมๆอยู่อีกเหรออาร์คิมิดิสยังคงใช้มุกเดิมๆอยู่อีกเหรออาร์คิมิดิสアルキメデスを覚えているのかそなたには記憶がないとやつは述べたがเอ๊ะผู้พิทักษ์ของข้าท่านรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนเหรอแต่ว่าเขาน่ะไม่ได้พูดว่าความทรงจำของท่านมันนานิได้เวลาของตูแล้วไอ้บ้าเอ้ยได้เวลาตูแล้วเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บได้เวลาของตูแล้วงั้นพวกเราน่ะจำเป็นที่จะต้องรวบรวมเลกาเรียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมฉันอาจตะโกนใส่เขาไปแบบนั้นแน่นอนนายน่ะอยากให้เราทำแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าร่างไซเบอร์ของอาร์คาเอ็กซ์อีโคนขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นนายจึงจะทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะนายน่ะต้องการที่จะรวมเลกาเรียเพื่อที่จะเรียกดวงดาวเทอร์มินใช่ไหมล่ะนี่น่ะคือทางเดียวที่จะเรียกดวงดาวเทอร์มินมายังโลกได้เพื่อที่มันน่ะจะสามารถเก็บเกี่ยวซึ่งข้อมูลทั้งหมดของมูนเซลและนั่นคือทางเดียวที่จะปิดนะครับแจมมิ่งนะขึ้นสัญญาณรบกวนของมูนเซลที่ป้องกันนะครับทั้งจักรวาล นี้จากการทำลายล้างการรวบรวมเลกาเรียการรวบรวมเลกาเรียนั้นจะเป็นการปิดมูนเซลมูนเซลลงดูเหมือนว่าข้าจะคิดอะไรผิดไปอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าไม่หรอกไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรของนายก็เพอร์เฟกต์ไปหมดแต่ว่าเป้าหมายของนายเนี่ยมันเป็นเป้าหมาย
ที่ช่วยร้ายอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกย่างก้าวทุกสายตาฉันเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วตอนนี้และตอนนี้อาคายอีโกะจะไม่มีวันให้อภัยแกถึงแม้ว่าตัวฉันจะเคยเจอกับนายที่มูนคอร์เซลฉันก็จำได้ฉันยังจำได้ถึงเขตแดนนะครับของซีโร่ดาร์กแล้วก็เงายักษ์ใหญ่นั่นและฉันจำได้ว่านายน่ะเป็นสาวกของเวเวอร์ผู้ทำลายล้างโลกและดวงจันทร์โอ้ชินาดา再構成が半月で終わったゆえか記憶の残滓が剥離しきらなかったのかいやそれではまだ理屈に合わないบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าการรีบก่อสร้างขึ้นการรีบการรีบหรือฟื้นโครงสร้างขึ้นมาใหม่อย่างนั้นหรอหรือบางทีข้าน่ะแบบนั้นน่ะมันก็เลยทำให้ความทรงจำยังหลงเหลืออยู่อย่างนั้นหรอไม่สิทางทฤษฎีแล้วไม่สามารถเป็นไปได้ถึงแม้ว่าความทรงจำนั้นจะถูกต้องก็ตามแต่เจ้าก็ไม่มีทางร่วงรู้ถึงสิ่งนั้นและเจ้าไปรู้ได้ยังไงกันว่ามูนเซลมีการปล่อยขึ้นรบกวนไปทั่วจักรวาลน่ะผู้พิทักษ์ข้าเกรงว่าข้าน่ะจะไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆแต่ข้าน่ะก็ยังคงยินดีที่จะติดตามตัวท่านความรู้สึกของตัวท่านคำพูดของตัวท่านหน้าที่ของตัวท่านทั้งหมดนั่นน่ะมันทำไมกับตัวเจ้างั้นเหรอนักปราชญ์ไม่สิอะคิมิดิสข้าน่ะไม่ควรจะขอบคุณเจ้าหรือแสดงความยินดีกับเจ้าเลยท่านปลอดภัยแล้วนะมาสเตอร์หรือว่านักปราชญ์คนนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นศัตรูของพวกเรางั้นเหรอเออขอบคุณนะเซเบอร์เธอน่ะจะต้องสับสนแน่ๆแต่เธอก็ยังคงเลือกเส้นทางที่ถูกต้องในความสับในความมึนงงนะครับในช่วงที่ตื่นขึ้นมาฉันน่ะพยายามที่จะนึกเกี่ยวกับเรื่องอาร์คิมิดิสและคาดหวังว่าจะได้เห็นเขาแต่ว่าฉันน่ะเข้าใจดีว่าสิ่งที่เขาพูดมาน่ะไม่สามารถเชื่อถือได้มีอะไรบางอย่างกับเขากันเหรอดูเหมือนว่าบทสนทนานั้นน่ะจะฟังดูเหมือนกับสิ่งที่อาร์คิมิดิสเขียนเอาไว้ความคิดของฉันนั้น เริ่มนะครับเชื่อมต่อกันถึงแม้ว่าตัวฉันอาจจะไม่สามารถอธิบายพวกมันได้แต่ฉันก็พยายามในตัวอาคาเอะอิโคะในตอนนี้ความทรงจำของอาคาเอะอิโคะณตอนนี้มันคือความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นมาร่วมกันกับเธอความรู้สึกต่างๆแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเล็กน้อยแค่ไหนแต่มันก็ยังเป็นความจริงณตอนนี้และฉันนั้นได้รับรู้ถึงความและฉันได้รับรู้ถึงความถึงข้อมูลพวกนั้นและรู้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่และฉันก็รับรู้ว่าความทรงจำเหล่านั้นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ารอยยิ้มของเธอนั้นยังคงเผาผลาญอยู่ในจิตใจของฉันสิ่งนั้นน่ะมันคือความทรงจำที่แท้จริงอย่างแน่นอนไม่ใช่เพียงความเป็นไปได้มันเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกโลกนึง
ังสิ่งที่จบไปแล้วเป็นตอนจบที่แตกแขนงออกไปของอาคาเอะอิโคอีกคนนึงผู้ซึ่งไม่สามารถที่จะนำมันกลับมาได้อีกแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะคิดถึงการที่เขานั้นจะมีชีวิตรอดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมแพ้แทนที่จะคิดถึงการเอาชีวิตรอดตัวเขาเองเขานั้นเลือกที่จะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตความเป็นไปได้ทั้งหมดนั้นที่อยู่ต่อหน้าตัวเขาถึงแม้ว่าจะส่งความเป็นไปได้ทั้งหมดนั้นมายืนอยู่ต่อหน้าตัวเขาแล้วเพื่อที่จะส่งนะครับส่งสารถึงตัวเองในอดีตส่งมาถึงตัวฉันซึ่งสิ่งนั้นก็ออกมาดูดีเลยฉันอะไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่าจะต้องดิ้นรนแค่ไหนถึงจะส่งบางอย่างที่เหมือนกับปฏิหาริย์นี้ออกมาได้ฉันอะไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะต้องเสียสละอะไรไปบ้างเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ขณะที่ตัวฉันอะหลับไหลอยู่อย่างปลอดภัยรู้สึกไม่ได้แปลอะไรแบบนี้มานานแล้ว และในตอนนี้ฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งมันให้ได้และตัวฉันจะทำมันให้เกิดขึ้นมาอาร์คิมิดิสฉันน่ะจะดึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับแกออกมาแล้วก็จัดการแกลงจะไม่มีคำตอแหลหรืออะไรจะแกอีกแล้วแกจบสิ้นแล้วโอ้ยตายความบันทึกอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้ส่งถ่ายข้อมูลระหว่างโลกนั่นเหรอมันไม่มีใครนอกจากตัวฉันจะสามารถทำแบบนั้นได้ไม่มีข้อยกเว้นถ้าอย่างนั้นทำไมกันที่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยบันทึกอย่างนั้นเหรอบันทึกบ้าอะไรกันแม้แต่ตัวมูนเซลน่ะก็ไม่สามารถทำได้อย่าบอกนะว่าสิ่งนี้น่ะมันมาจากอีกโลกนึงงั้นเหรอไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะเป็นไปไม่ได้แน่นอนเป็นไปได้สิก็แค่ตัดผ่านระหว่างโลกคู่ขนานที่มีนับร้อยนับพันความเป็นไปได้ยังไงล่ะไม่คิดว่าอย่างนี้จะได้เหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเนี่ยไปผ่านมากี่โลกแล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่ากี่โลกแล้วที่นายน่ะได้ทำลายลงไปแต่ว่าฉันน่ะรู้อย่างหนึ่งแต่ว่าฉันรู้นะว่าหนึ่งในพวกนั้นน่ะมีคนคนหนึ่งที่นายน่ะปล่อยรอดเอาไว้ที่นายน่ะปล่อยรอดเอาไว้และสารนี้มันไปถึงตัวฉันเป็นบันทึกสุดท้ายあれか肉体に残った意識の残りかすアルテラを故障させたあの構造確かに奴の最後は確認しなかったนั่นจะต้องเป็นล่องรอยสุดท้ายของตัวของร่างกายของตัวแกเด็กน้อยผู้ซึ่งทำลายอาเทล่านั่นจะเป็นความจริงที่ตัวข้าน่ะไม่ได้ไม่ปฏิเสธซึ่งความตายของตัวเขานี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยแม้แต่จิตใจหรือว่าร่างกายก็ไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกของโลกแต่ว่าอีกแค่ร่างกายโง่ๆกับคิดเรื่องนั้นได้งั้นหรือไม่สิบางทีร่างกายน่ะ
อาจจะทำสำเร็จก็ได้เพราะว่าสิ่งนั้นอ่ะมันไม่มีจิตใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบประเมินความเสี่ยงได้ เป็นสิ่งที่คาดไปถึงเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่เพียงพอจะทำให้สูสีกับการแก้สถานการณ์ที่ได้หรอกนะข้าจะทำลายพวกเจ้าทั้งสองนะที่อย่างนี้แล้วก็จะส่งเลกาเลียน่ะไปให้แคสเตอร์สักจบเรื่องผลลัพธ์ที่ถูกต้องน่ะก็จะดึงใครสักคนหนึ่งเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเองนั่นแหละมันเป็นสิ่งเรียบง่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าสงสัยนะอาร์คิมิดิสมันดูเหมือนกับว่าการคำนวณของเจ้าน่ะจะถูกทำลายแล้วสินะข้าน่ะไม่เข้าใจหรอกนะแต่ว่าข้าน่ะยอมรับในความคิดอันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับของผู้พิทักษ์ของข้าพวกเรานั้นไม่มีอะไรจะต้องพูดกันอีกต่อไปแล้วสายสัมพันธ์ของพวกเราน่ะอย่างลึกมากกว่าเรื่องจิ๊บจ้อยพันนั้นสิ่งที่ข้าจะพูดน่ะก็มีเพียงแค่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าของพวกเราคือศัตรูของพวกเราและตอนนี้เขาน่ะจำเป็นจะต้องหายไปจากของตัวข้านั้นจะขับขานเสียงเพลงอันไพเราะออกมาสิ่งที่ตัวผู้พิทักษ์ของข้าได้ตัดสินนั้นปราศจากซึ่งความลังเลและด้วยการนี้พวกเรานั้นก็ต่างไร้เทียมทานรู้จักที่ต่ำที่สูงมั้งนะเซอร์วันเซอร์วันน่ะก็มีวิธีจัดการของเซอร์วันนะไม่เข้าใจเหรออาคิเมดิสงั้นไปกันเถอะมาสเตอร์มาเต้นรำบนเวทีของพวกเรามาเต้นรำเปิดเวทีของพวกเราก็อย่างยิ่งใหญ่กันเถอะโอ้ยเหนื่อยโอเคได้ขยี้แล้วฮะได้เวลาขยี้แล้วครับท่านผู้ชมครับว่าไงไม่เจอกันหลายวันได้กลับมาเล่นท่านจักรพรรดิแล้วบอกเลยว่าเข้มแน่นอนเอ็กซ์คาลิเบอร์ถูกได้กลับมาเล่นท่านจักรพรรดิแล้วอุ้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวเมนคนนี้แหละตัวเมนของแท้ตัวเมนที่แท้ทรูโอ้ยเดี๋ยวเอาทีนี้ก็เบ่งพลังเฉยก็ต้องปริกเอาเลยจะเบ่งเอาที่สบายใจไม่สู้นี่แหละตัวเมนที่แท้ทรูอัคคิมิสเอ๋ยอุ้ยเดี๋ยวมันยิงแล้วนะนี่แหละคือตัวเมนที่แท้ทรูอัคคิมิสเอ๋ยโอ้ยเดี๋ยวโอเคมันหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละตัวเมนที่แท้ทรูทำอะไรโฮคูบอลโอ้โหแม่งปลดรัวๆเรานี่ยังไม่มีเลยฮะเฮ้ยได้แล้วโดนถอดใจก็ไม่รู้เรื่องเก่งขึ้นมาดาบฝ่าตกไปอ๋อมีแจก3เม็ดครับ3เม็ดกับ3เม็ดกับเอ3เม็ดกับ3แอปเปิ้ลทองอะไรเดี๋ยว
ตีกาอากาศโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นใครอะไรทำอะไรกันนั่นกันนั่นกันนี่แหละตัวเมนของข้า2 3 4เออโดนไปดิโดนไปดิอาร์คิมิดิสอะไรเราเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวทำอะไรตีตูดแตกแม่งเรียบร้อยโอ้โหคอมโบโหดมากไหนโอ้ยโอ้ยโอเคสมแล้วที่เป็นท่านจักรพรรดิเข้มขิงสวัสดีครับย่าโคชักโคชักโคชักมาสเตอร์ごときに依存するエレガไร้ความรับผิดชอบไม่เคารพกันจริงๆไอสายสัมพันธ์อะไรนั่นน่ะมันไม่มีจริงหรอกนะแต่この時点で我が計算แต่ว่าในตอนนี้การคำนวณของข้าการเปรียบเทียบอย่างนั้นพังหมดแล้วร่างกายของมาสเตอร์อาคาเอะอิโคข้าไม่คิดเลยนะว่าพอในกาเรียนั้นถูกรวบรวมกลับคืนมาแล้วมันจะตกในมือของเจ้าแบบนี้มันจะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับประมาณนั้นตอนนี้ข้าได้รู้แล้วว่าเจ้านั้นส่งมอบว่าเจ้านั้นได้ส่งความทรงจำของตัวเจ้าไปยังอดีตของตัวเจ้าโดยการใช้วิธีการส่งผ่านนะครับร่างวิญญาณชั่วคราวแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาด้วยถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการเสียสละที่เปล่าประโยชน์เจ้าน่ะจะได้เห็นจุดจบของความล้มเหลวนี่เจ้าน่ะไม่ได้ทำให้ข้าเป็นปัญหาเจ้าน่ะไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ข้าเลยมนุษย์ไม่มีอะไรที่ฉันทำแล้วเปล่าประโยชน์หรอกแน่ไม่มีอะไรที่ฉันทำเสร็จไปแล้วแล้วเป็นสิ่งโง่เขลาตัวฉันอีกคนนึงน่ะได้ใกล้ชิดกับใครสักคนนึงใกล้ชิดมากเพียงพอที่สามารถต่อสู้กันไปจนกระทั่งถึงจุดจบได้ที่ฉันทั้งหมดที่ฉันทำน่ะก็แค่สานต่อเจตนารมณ์นั้นเท่านั้นและนั่นแหละทำไมฉันถึงจะไม่ยอมให้เขาน่ะชนะอีกนั่นแหละทำไมเขาแล้วก็ดวงดาวเทอร์มินั้นจะไม่มีทางทำร้ายใครมันโลกของฉันได้อีกズニノルとはこのことだな貴様が何を知っていようが大筋は変わらないレガリアを統合する者が貴様ではなくなるだけの話だมันหนาวใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมไอ้นี่มันติงต้องจริงเลยให้ตายเถอะไม่ว่าตัวเจ้าน่ะจะคิดอะไรอยู่มันก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นแหละระบบนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามตัวเจ้าได้ทุกอย่างน่ะมันจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนอื่นๆที่ครอบครองเรกาเรียเหมือนกันเปลี่ยนไปต่างหากล่ะตราบใดที่เซฟาร์ดนั้นยังคงมีตัวตนเจ้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงซึ่งสิ่งนี้ได้
จ้าน่ะจะพยายามปฏิเสธเจ้าน่ะจะพยายามปฏิเสธเหตุการณ์นี้แค่ไหนข้าจะรอดูแล้วกันนะแล้วมันก็หนีไปงั้นเขาก็หนีไปแล้วสินะนานเต็กได้ว่าอัตตะกะซึ่งเป็นศัตรูที่น่าหวาดกลัวอื้อมือแต่ว่าในครั้งนี้พวกเราน่ะก็ได้รับชัยชนะแล้วล่ะท่านผู้พิทักษ์さてこの勝利がいかなる意味を持つตอนนี้ท่านน่ะจะต้องอธิบายเรื่องต่างๆให้ตัวข้าฟังนั่นน่ะคือความหมายในชัยชนะของพวกเราใช่มั้ยล่ะได้โปรดบอกทุกรายละเอียดให้ตัวข้าได้ฟังด้วยเถิดよ、今ひどいことになると心せよ。マイルームザタとだけ言っておこう。แล้วก็จงระวังไว้ล่ะถ้าเกิดว่าท่านน่ะไม่ยอมคลายเรื่องอะไรออกมาแล้วก็การลงโทษของตัวท่านน่ะก็กำลังรอท่านอยู่นะในไมรูมน่ะงั้นฉันน่ะก็คงคาดหวังให้เธอน่ะลงโทษฉันในไมรูมสินะฉันไม่คิดว่าเธอน่ะจะปล่อยฉันไว้แบบนี้ตลอดไปหรอกแต่ว่าถึงแม้เธอจะมีอะไรอยู่ในความคิดของเธอก็ตามสิ่งนั้นน่ะแต่ว่าไม่ว่าเธอจะมีอะไรอยู่ในความคิดของเธอก็ตามสิ่งนั้นน่ะมันก็ทำให้ฉันน่ะเสียสันหลังขึ้นมาเลยและเพราะแบบนั้นฉันน่ะจำเป็นที่จะต้องบอกทุกสิ่งทุกอย่างเธอถึงเรื่องราวของอาคาเอะอิโคะที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วอาคาเอะอิโคะเรื่องราวของมาสเตอร์ผู้ซึ่งไปจนถึงจุดจบบนเส้นทางของพวกเขาหลังจากที่ได้เห็นรำแสงแรกจะเล่าให้หมดเลยนะเมียจ๋าโอ้ยเหนื่อยつまり丸一日を眠りこけながら二名領域での記憶を失うはずであったそなたが、ตัวท่านน่ะได้หลงลืมเกี่ยวกับการประจนภัยของตัวท่านไปเกี่ยวกับการเดินทางของตัวท่านไปยังซีโร่ดาร์กระหว่างที่ตัวท่านน่ะหลับยาวหรืองั้นเหรอその記録か、そういうものが突然頭の中に湧き上がったがゆえ。記憶の欠落もなく、半月と丸一日で目が覚めたと。ถึงแม้ว่าบางสิ่งถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดูผิวเผินแต่ว่าพอตัวท่านตื่นขึ้นมาแล้วความทรงจำนั้นก็ดูเหมือนกับสดใหม่มากเลยเหมือนกับเราฝันนะครับฝันแล้วปกติความฝันนะมันจะเลือนลางไปใช่ป่ะแบบดูไม่เป็นความจริงอ่ะแต่ว่าพออันเนี้ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับความฝันมันดันชัดเจนมากท่านอ่ะพูดถูกต้องไหมใช่แล้วถูกต้องเลยปล่อยถึงแม้ว่าตัวฉันน่ะจะไม่รู้วิธีการในการยืนยันมันได้ทั้งหมดก็เถอะนะในตอนนี้แต่ทั้งหมดน่ะก็คงจะสามารถที่จะอธิบายแล้วก็คาดเดาได้แบบนั้นแหละนะแต่ว่าต้องขอบคุณความทรงจำนั้นฉันถึงได้สามารถจำชื่อจริงนะครับของเซเบอร์ได้ในทันทีแล้วก็รู้กลลวงของอาร์คิมิดิสว่าตัวเขานั้นเป็นใครกันแน่別の世界の別の奏者か。โลกที่แตกต่างออกไปผู้พิทักษ์คนละคนกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวท่านเองทั้งหมดแต่ว่าร่างกายจิตใจร่างกายและดวงวิญญาณทั้ง3ส่วนนั้นคือตัวฉันสิ่งนั้นอ่ะ
มันยังคงเหลือซึ่งความน่าสงสัยมันเป็นความขุ่นมัวนะครับความรู้สึกที่พิเศษที่ยากที่จะอธิบายในโลกใบนี้ฉันน่ะก็ลงเอยด้วยเหตุการณ์แบบเดียวกันถูกแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนเช่นกันแต่ว่าที่แตกต่างก็คือเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นร่างกายของตัวฉันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายของตัวฉันได้ประสบพบเจอมาในอีกโลกนึงได้ถูกส่งมอบในฐานะข้อมูลให้ตัวฉันได้สามารถเห็นได้ดูถ้าอ้างอิงจากสารที่ถูกส่งมานี้ทุกการต่อสู้นะครับร่วมกันทุกการต่อสู้ต่อกรกับไททันสีขาวกับเอมเบรสกับดวงดาวทมินแล้วก็อะคิลิสนั้นได้จบลงไปแล้วแต่ว่าในโลกใบนี้มันอะยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นอย่างแรกเลยก็คือแคสเตอร์สีฟ้านะครับเซอร์วันที่แตกต่างกันนะครับจากเซเบอร์ผู้ซึ่งเคยให้ตัวฉันอะยืมพลังของเธอในสงครามต่อศักดิ์สิทธิ์ที่ดวงจันทร์แล้วก็มีชิ้นส่วนอีกส่วนหนึ่งของเลกาเลียและกำลังและเขาและเธอน่ะกำลังจะโจมตีมาซึ่งจิตญาณของตัวฉันน่ะก็เป็นมาสเตอร์ของตัวเธอหลังจากนั้นก็ใครสักคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับชิ้นส่วนที่3ความน่ากลัวความน่ากลัวผู้ซึ่งปกครองอยู่เหนือซีโร่ดาร์กอาเทล่าอวตารของดวงดาวสมิธดังนั้นตัวท่านที่อยู่อีกโลกนึงอะข้าหมายถึงร่างกายของตัวท่านน่ะที่อยู่อีกโลกนึงใกล้ชิดกันกับอาเทล่าใช่ไหมฉันคิดแบบนั้นใช่แต่ว่ามันก็ไม่ถูกนักหรอกนะที่จะบอกว่าเป็นร่างกายของฉันจิตใจร่างกายและดวงวิญญาณนั้นเป็นส่วนที่แยกออกจากกันเป็นเหมือนกับกระจกนะครับที่แตกเป็นชิ้นๆแต่ว่าเขาน่ะแตกต่างในสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์ของเขานั้นมันพิเศษทั้งช่วงเวลาของเขาและสถานที่และความรู้สึกของตัวเขาที่เขาได้ประสบพบเจอมาดังนั้นฉันสามารถบอกได้ว่าเรื่องราวของเขานั้นมันเป็นเรื่องราวของตัวเขาแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นสินะถ้าฟังจากที่ตัวท่านพูดมาแล้วมันก็คงจะเป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยกลับบ้านดีๆนะครับนะจะผ่อยหลับไปล่ะนะฮะนี่จะเหมือนผมตอนไปกรุงเทพรอบนั้นโหกระเป๋าตังค์หายวุ่นวายเดี๋ยวมานั่งแปลต่อหวังว่าคงจะยังไม่หลับกันนะครับเพราะว่ามันแปลกันรัวๆเลยนะดังนั้นด้วยการตัดสินใจของร่างกายก็เลยทำในบางสิ่งที่ไม่มีใครน่ะสามารถทำได้สำเร็จและด้วยตัวเลือกของพวกเขาก็เลยนำพาซึ่งความหวังและการตัดสินใจมาและความหวังและความมุ่งมั่นมาดีล่ะข้าตัดสินใจแล้วคุยทับข้าน่ะอยากจะให้ตัวท่านแสดงซึ่งบันทึกที่ตัวท่านน่ะได้รับมาสติของมาสเตอร์กับเซอร์วันน่ะเชื่อมโยงกันแบบอย่างลากลึกมันคงจะเป็นไปได้ที่ตัวข้าน่ะจะสามารถรับประสบการณ์เช่นเดียวกันกับตัวท่านโดยตรงพวกเราน่ะสามารถทำแบบนั้นได้แน่นอนมาสเตอร์น่ะในบางครั้งก็สามารถรับรู้ได้ถึง
ความทรงจำของเซอร์วันของเขาได้ฉันไม่สามารถเห็นเหตุผลฉันไม่สามารถรู้ถึงเหตุผลได้หรอกนะว่าทำไมสิ่งนี้น่ะถึงไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกฉันจ้องมองเข้าไปยังดวงตาสีมรกตใช่ไหมเอเมอรัลด์นะฮะมรกตใช่ไหมฉันได้จ้องเข้าไปยังดวงตาสีมรกตอันส่องสว่างของเซเบอร์พวกมันเปล่งประกายจ้องกลับมาที่ตัวฉันและฉันก็ไม่สามารถเห็นซึ่งความลังเลหรือความสงสัยใดๆได้ฉันต้องการที่จะเป็นสักขีพยานในสิ่งที่ตัวฉันได้เห็นในสิ่งที่อาคาเอะอิโคอีกคนนึงนะครับในอีกโลกนึงได้เสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่งต่อให้พวกเราจากก้นบึ้งของหัวใจของเธอมันไม่ใช่เพราะว่าเธอน่ะสงสัยมันไม่ใช่เพราะว่าเธอน่ะสงสัยแต่เป็นเพราะว่าพวกเราน่ะเป็นคู่หูกันและอีกอย่างหนึ่งตัวฉันที่เป็นเหมือนกับด็อปเปอร์เกงเกอร์ก็อยู่ซึ่งอยู่ในอีกโลกนึงก็เป็นคู่หูของเธอเช่นเดียวกันเธอไหนต้องการที่จะเห็นความทรงจำเหล่านั้นเพื่อที่จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความทรงถึงสายสัมพันธ์กับพวกเรางั้นก็ได้ฉันงั้นก็ได้ฉันอาจจะทำตามที่เธอขอฉันก็ใช้โค้ดแคสต์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าฉันจะพยายามฉันเข้าถึงความทรงจำฉันเข้าถึงบันทึกนั้นด้วยเรกาเลียที่ได้รับมาอ๋อนี่เองเขาฟาร์มตัวอยู่มีเมเลียชิโน่ชูโกสามคีโน่เอเร่ตัชเซโจそして厄介極まる二人の王者วีรชนทั้ง3ผู้ปกป้องวีรชนทั้ง3ผู้ปกป้องซีโร่ดาร์กมีหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ราชาจอมปัญหาทั้ง2คนあれらは邪悪の優勢に組みしたかいいなพวกเขาน่ะไม่ได้แสดงซึ่งความจงรักภักดีกับดาวดวงดาวทามินใช่มั้ยล่ะไม่แต่มันกับตัวเจ้าอะเทล่าเป็นตอนจบนะครับตอนก่อนจบอ่ะเจ้าต่างหากล่ะพวกเขาน่ะยืนอยู่เคียงข้างเจ้าเพราะว่าเจ้าน่ะเป็นตัวเจ้าไม่ใช่เพราะว่าตัวเจ้าน่ะแข็งแกร่งที่สุดหรือเพราะว่าพวกเขาน่ะยอมรับว่าตัวเจ้าน่ะเป็นผู้ชนะพวกเขาทั้ง3นั้นเคารพซึ่งพลังที่มาจากหัวใจของเจ้าหัวใจที่กล้าหาญของเจ้าNani wa itteiru Ni kae pood reung arai kana Ano sanki wa watashi ni haibok shi Pwok khao na pai hae gap chan La ko tong ma rap chai chan Man pen reung ngai dai yu dao mai chai ro Thamai tong ma pood arai baep nan doi la Bakamono Cha khon ngo khrao Athela Kisama no hou da Arutela Kha mai kit de na wa jao na Cha lok tu eng dai khanat ni Cha ngo khrao khanat niそうか。要は全力で戦い、そして敗れたか。งั้นเหรอข้าน่ะต่อสู้ด้วยความสามารถทั้งหมดของข้าที่มีและในที่สุดแล้วข้าก็พ่ายแพ้สินะฉันแสดงให้เธอเห็นฉันได้แสดงเรกาเลียฉันได้แสดงให้เธอเห็นถึงเรกาเลียที่แยกออกเป็น3ส่วนฉันแสดงให้เธอเห็นถึงอาคาเอะอิโคอีกคนหนึ่งที่เข้าต่อกรกับดวงดาวทามินวิญญาณวิรชนอะเทล่าไททันอะเทล่าอะเทล่าไม่สิเซฟาร์ดเดอะ
The White Titan จากความยาวนานในการต่อสู้ที่โหดร้ายในโลกความเป็นจริงบันทึกนั้นได้ถูกส่งต่อนะครับภายในไม่กี่เสี้ยววินาทีมันเหมือนกับเป็นภาพย้อนหลังนะครับของสิ่งที่จบไปแล้วการส่งต่อบันทึกนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายต้องขอบคุณเลกาเลียตอนนี้เซเบอร์ก็ได้ร่วงรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจุดเริ่มต้นสู่จุดจบจุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบที่ร่างกายของฉันในอีกโลกนึงได้เห็นจุดจบของวิญญาณเมตชนซึ่งมีนามว่าอาเทล่าจากโลกนึงความฝันที่แสนอ่อนโยนและน่าทะนุถนอมของหญิงสาวคนนึงうれしくそして誇りに思うもう一人のそなたはきっと何よりも大切な役目を果たしたのだな。ใช่ดิใช่อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับข้าน่ะภาคภูมิใจในตัวท่านมากข้าน่ะมีความสุขกับตัวท่านด้วยตัวท่านอีกคนนึงนั้นจากอีกโลกนึงได้สำเร็จซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวพวกเรานั้นที่พวกเราคนอื่นนั้นไม่สามารถเคยที่จะได้รับมาไฟสีทองไฟสีทองที่สั่นไหวเรือนผมนะครับที่พลิ้วไหวของเซเบอร์ฉันน่ะได้เอื้อมมือของฉันออกไปเพื่อที่จะปลอบประโลมเธอฉันน่ะเกือบที่จะเรียกชื่อเธอจะบอกเธอว่าฉันน่ะจะไม่มีวันเสียเธอไปอีกในความทรงจำในบันทึกซึ่งเป็นความทรงจำของพวกเราในอนาคตนั้นมันไม่มีทางเลยที่จะสะท้อนบันทึกซึ่งเป็นความทรงจำของเราในอนาคตนั้นมันไม่มีทางเลยที่จะเป็นภาพสะท้อน อดีตของพวกเรามันก็เป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้หนึ่งอย่างของพวกเราก็เท่านั้นดังนั้นฉันน่ะจะไม่ยอมปล่อยให้มันจบแบบนั้นอีกแล้วแน่นอนข้อแรกนะครับข้อ2ฉันจะปกป้องเธอเองนะเซเบอร์ฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนั้นอีกแล้วไม่ยอมนั่นสินะนี่มึงその通りだต้องตามนั้นสิそしてだและเพื่อการนั้นずいぶんと忙しくดูเหมือนว่าพวกเราน่ะどうやらคงมีงานยุ่งทั้งวันเลยนะเซราฟは戦乱の世にあるようだからなก็ตามนั้นแหละดูเหมือนว่าพวกเราน่ะจะมีงานยุ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะดูเหมือนว่าเซราฟิกน่ะจะนำพาซึ่งความวุ่นวายและสงครามมาสู่ผู้ที่แยกตัวออกไปนะครับหมายตัวเราละมั้งและดังนั้นหน้าที่ที่รออยู่ข้างหน้านั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากการและดังนั้นหน้าที่ที่ต้องทำไปที่จะต้องทำต่อจากนี้มันก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากการรวมนะครับเลสเซลฟิกให้เป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยจะเป็นจะต้องหาจักรอาณาจักรโรมแห่งใหม่ชินโซโรมุลส์とて想像だにすまい。よもや月にさえ帝国を築くなどとは。うむ。しかしな、そうせねばならぬからな。แม้แต่ผู้ก่อตั้งที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราโรมิรุสน่ะท่านโรมิรุสน่ะก็คงจะไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยว่าพวกเราน่ะจะสามารถ
แผ่ขยายอาณาจักรของพวกเราไปไกลถึงดวงจันทร์ได้แต่พวกเราน่ะก็ทำไปแล้วสินะก็อย่างที่เซเบอร์ได้พูดเอาไว้แคสเตอร์น่ะควรที่จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจิตวิญญาณของอาคาเอะอิโคแล้วก็มีชิ้นส่วนที่2ของเลกาเลียอยู่แล้วในตอนนี้เธอน่ะคงพยายามที่จะแผ่ขยายอำนาจของเธอและถึงอย่างนั้นน่ะในตอนนี้พวกเราน่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไปยังซีโร่ดาร์กได้ด้วยตัวพวกเราเองนะครับโดยปราศจากการรวบรวมเลกาเลียอย่างแรกพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องรวมเซราฟิกให้เป็นหนึ่งก่อนพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องใช้วิธีการบางอย่างเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมแคสเตอร์ให้เข้าร่วมกับพวกเราแล้วก็รวบรวมเหล่าเซอร์วันทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้ในดวงจันทร์ดวงดาวเทอร์มินน่ะมีพลังที่แข็งแกร่งและพวกเราน่ะจำเป็นที่จะต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับมันローマは一日にしてならず。しかし、すべての道はローマに通ずるのだな。そうじゃよ。ローマ、ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวหรอกนะ。แต่ถ้าอาจารย์สั่งน่ะ、ก็ต้องเสร็จภายในวันเดียวล่ะ。แต่ว่า、ถนนทุกสายน่ะ、มุ่งหน้าสู่โรมนะ。ผู้พิทักษ์ของข้า。これは千載一遇の好機。セラフ統一のついでに。ムーンセルもシンクと黄金に塗り替える必要があるかもしれない。โอกาสครั้งเดียวในชีวิตรอพวกเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะโซชัยเยอะผู้พิทักษ์พวกเราน่ะจะโปรยนะครับทองแล้วก็พวกเราน่ะจะแต่งแต้มสีทองและสีแดงไปให้ทั่วเซราฟิกเลยทองสีทองและสีแดงอย่างนั้นเหรอนั่นคือสีของโรมสินะใช่เสือพูดถูกแล้วทั้งสองสีนั้นน่ะก็คือสีที่ฉันชอบแต่ว่าพวกเราน่ะไม่ควรที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้นะอันซุรุนะวะคัตเตอิรุไม่ต้องกังวลไปข้าน่ะเข้าใจดียูเซโตยาระวะทาชิกะนิโคอิดะ万が一にも到来してしまえば月のみならず地上までもが滅びの浮き目に遭うだろうดวงดาวเทอร์มินนั้นกำลังมุ่งหน้าดวงดาวเทอร์มินนั้นกำลังจะมุ่งหน้ามาที่นี่ภายในอีกไม่ช้าไม่เพียงแค่จะมาร้างแค้นดวงจันทร์แต่ว่าโลกนั้นก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายด้วยเช่นกันそしてそれに属するしもべたちもだアルキメデスめは撃退したが、あのもの。และพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงบริวารของมันด้วยและพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องคำนึงถึงบริวารผู้ซึ่งรับใช้มันด้วยพวกเราเนี่ยจัดการอะคิมิดิสไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะอาร์เทราวะ強いอาร์เทราแข็งแกร่งไฮคามุเคตะจิไกเดอะโรและใครสักคนนึงที่รับใช้อยู่ภายใต้ตัวเธอนั้นก็มีความตั้งใจนะครับที่แรงกล้าเช่นเดียวกันกับตัวเธอคงหมายถึงตัวเราอีกคนนึงนะพวกเรานั้นได้ต่างเห็นบันทึกเช่นเดียวกันไปแล้วผู้พิทักษ์ของข้าอย่างน้อยข้าน่ะก็เข้าใจมันแล้วนาเรบะโกโซมาซุวะเซราฟโอ統一せねばなたった3分の1のレガリアでは巨神とやらにこうするのは難しそうだแล้วก็อีกครั้งหนึ่งงานแรกของพวกเราเนี่ยก็คือการรวบรวมเลกาลิกงานแรกของพวกเราเนี่ยก็คือการรวมเลกาไม่ใช่งานแรกของพวกเราเนี่ยก็คือการรวมเซราฟิกให้เป็นหนึ่งมันเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเป็นไปไม่ได้ที่จะทำหน้าที่นะครับในการต่อกรหรือว่าเข้าไปช่วงชิงตัวเลกาเลียชิ้นที่3อย่างแรกเลยเนี่ย
พวกเราต้องไปจัดการแคสเตอร์ก่อนเนโนทากุระมิโอปกิโตะそれから精神誠意説得を試みるとしよう。พวกเราเนี่ยจำเป็นพวกเราเนี่ยจำพวกเราเนี่ยจะต้องไปบทพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปขยี้นะครับความตั้งใจความทะเยอทะยานของเธอคนนั้นน่ะให้แหลกกับในข้างนึงนั่นแหละคงจะเป็นมันคงจะเป็นโอกาสทำให้สามารถเปิดหัวใจของเธอได้เลยนะพวกเราเนี่ยยังคงจะต้องเดินหน้ากันอีกไกลแต่ว่าไม่มีอะไรต้องกวาดกลัวเพราะว่าไม่มีศัตรูคนไหนน่ะจะสามารถขวางทางพวกเราได้หรอกนะนิมือเหนื่อยเว้ยนะฮะก็ด่านต่อไปก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เพิ่มบอลถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะฉันเห็นอนาคตของฉันแล้วโอ้โคตรนานไม่เป็นไรลุยยังไงก็ตามนะผู้พิทักษ์ข้าตอนนี้น่ะตัวท่านในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วดังนั้นท่านน่ะก็คงจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของข้ามานานแล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่ข้าน่ะกำลังจะล่อลวงน่ะそなたの顔を見つめ続けられたのは嬉しいが、それでもたっぷりと待ったのだ。ข้าน่ะอดทนกับความปวดใจเนี่ยมายาวนานมากเลยนะถึงแม้จะคิดว่าข้าน่ะอดทนกับความปวดใจนี่มานานมากเลยนะคิดว่าข้าน่ะจะได้มีความสุขกับการจดจ้องใบหน้าของท่านซะอีกขมันนี่ขมันを重ねてなんと丸一日実に20時間以上これは何らかの見返りを求めても許されよข้าน่ะอดกั้นความรู้สึกของตัวข้าข้าน่ะอดกั้นความรู้สึกของตัวข้าจนมันเหมือนกับว่าเป็นชั่วนิรันดร์เลยนะตลอดทั้งวันถ้าคิดแล้วดูเหมือนว่าจะมากกว่า20ชั่วโมงซะอีกนะครับประมาณอะไรประมาณนั่นแหละแล้วตัวข้าน่ะจะไม่ได้รับรางวัลอะไรตอบแทนเลยงั้นเหรอผู้พิทักษ์นี่อ่อยกันอยู่งั้นเลยบ้าหน้าท่านจักรพรรดิของผมไม่มีทางน่ารักขนาดนี้หรอกช่างไร้เดียงสาและในขณะเดียวกันก็ดูแบบลามกด้วยนะสวดทรงที่ดูได้รูปสมกับเป็นตัวเธอออร่าที่เธอเปล่งประกายออกมานั้นมันได้สร้างความร้อนนะครับซึ่งมันทำให้ฉันอะรู้สึกร้อนเลยล่ะตอนที่ตัวฉันอะไอตอนที่เธอน่ะยืนอยู่ใกล้ฉันนั่นมันก็เนี่ยน่ะมันเป็นห้องของฉันนี่นาแต่ว่านะครับข้อแรกข้อ2พวกแม่ทัพของพวกเราเนี่ยคิดยังไงกันบ้างล่ะต้องตอบข้อนี้สิวะขอฉันทำความเข้าใจหน่อยนะ
ฉันน่ะชอบฉันน่ะชอบนะที่จะต้องที่จะใกล้ชิดกับเซเวอร์น่ะถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วก็ฉันน่ะรักมันมากเลยล่ะถ้าเกิดว่าฉันมีโอกาสแล้วก็ฉันก็ยินดีนะที่จะซุกหัวของฉันอ่ะเข้าไปยังตัวเธอแล้วก็มอบโอบกอดนี้ให้แต่ฉันรู้สึกว่าพวกเราน่ะจำเป็นที่ต้องเก็บมันไว้เป็นเรื่องระหว่างเราทั้งสองคนนะอืมก็ตามนั้นแหละนะそしてここはマイルームであるなและที่นี่น่ะก็เป็นไมรูมใช่ไหมล่ะไม่มีใครเนี่ยเข้ามาเจอพวกเราอยู่แล้วล่ะรอบนี้เอลิจะมาขัดบอกว่าเฮ้ยแต่รูทท่านเนโรท่านจักรพรรดิไม่น่ามีเอลินี่ว่ะเฮ้ยทางสะดวกเว้ยก็เนี่ยนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะเซเบอร์ฉันน่ะขอให้เธอน่ะรออีกสักหน่อยจะได้ไหมฉันน่ะจำเป็นฉันน่ะอยากที่จะแชร์อะไรอะไรกับเธอนะอะไรอะไรหลายๆอย่างอะนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอดกั้นเอาไว้ก่อนอะฉันหมายถึงพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอดทนอะพวกเราเนี่ยกำลังจะต่อสู้ในสงครามศัตรูของพวกเราเนี่ยศัตรูที่แข็งแกร่งของพวกเราศัตรูที่แข็งแกร่งของพวกเรากำลังรออยู่ข้างหน้าดังนั้นเฉพาะในตอนนี้เนี่ยอิมิยามะคัดซูนาตะโนอุยอุเกตตะซอแคทค้างเหรอไม่ค้างนะใช่แล้วผู้พิทักษ์ของข้าข้าน่ะเข้าใจในความรู้สึกของเจ้านะโยโตโซชะโนมิทสึเกทสะวะเอโกะเดะวะอะรุกะโซเรโอะอะจิถึงแม้ว่าฮันนีมูนของพวกเรานั้นจะคงอยู่ตลอดไปก็ตามแต่ไม่ใช่ในเวลานี้ไม่ใช่ในเวลาแห่งการกอบกู้นี้แม้ว่าชื่อจริงของตัวข้านั้นแม้ว่าแต่ว่าชื่อจริงของตัวข้านั้นแต่ว่าชื่อแค่แต่ว่าแค่ชื่อจริงของตัวข้านั้นได้ออกมาจากริมฝีปากของตัวเจ้าอีกครั้งนึงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วそれともそうじゃよそなたもしやよもやよじらしているのではあるまいなหรือว่าบางทีแค่บางทีน่ะนะผู้พิทักษ์เอ๋ยเจ้าน่ะท่านน่ะบางทีด้วยบางเหตุผลอาจจะนี่อาจจะเป็นโอกาสทองเลยนะที่จะพิสูจน์ที่จะทดสอบตัวข้าหรือเปล่าให้ตายสิท่านน่ะไปเรียนรู้นิสัยแย่ๆแบบนั้นมาจากไหนกันน่ะเดี๋ยวこんなことなら一人でムーンセル中枢などへ赴かせるのではなかったな。ฮ่าฮ่าไม่น่าจะปล่อยให้ตัวท่านน่ะไปที่มูนคอร์เซลคนเดียวเลยอ่ะถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะสอนไอ้รสนิยมแย่ๆแบบนี้ให้ตัวท่านน่ะล้อเล่นน่ะแน่นอนอยู่แล้วย่อว่าそなたの提案を受け入れよยังไงซะตัวข้าน่ะก็จะทำตามความปรารถนาของตัวท่านอยู่แล้วล่ะこたびの戦いそのすべてแต่ว่าเมื่อการต่อสู้นี้จบลงแล้วก็อย่างเนี่ยมันก็เข้าทางเราหมดแล้วใช่มั้ยล่ะย่อว่าそなたと全身全霊でイチャイチャするのだからな。いやいな。あー、なら。ノブ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 。ข้าน่ะจะมีข้ามั่นใจเลยว่าจะต้องมีความสุขในทุกเสี้ยววินาทีนะครับดื่มด่ำกับความโรแมนติกของพวกเราอย่างแน่นอนทุกๆอนุเลยนะของตัวข้าใช่น่ารักเสียงน่ารักโอ้ยต่อหน่อยงั้นก็เถอะหน่อยแน่เจ้าอาร์คิมิดิสไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเจ้านั่นน่ะจะเป็นคนไม่ดีนะชิรักซะโนอาร์คิเมดิสอาร์คิเมดิสแห่ง
เซราครอสนะครับปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นไม่มีโรมันคนไหนน่ะไม่รู้จักเขาหรอกนะตำนานของเขาน่ะมันเป็นที่เรื่องลือมากเลยให้ตายสิไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เด็ดดับอิสราเอลเฮ้ยไม่ถ้าจะถามว่าผมแพ้คนหน้าเนโรตอนไหนมันต้องย้อนกลับไปตอนนู่นแล้วนะครับตั้งแต่เอ็กตรานุ่นตั้งแต่เอ็กสตราเลยครับแพ้แต่ตอนนั้นแล้วอันนี้มันตอกย้ำอ่ะยิ่งย้ำซ้ำเติมมันน่าประหลาดใจมากเลยนะที่เห็นเซเบอร์โกรธแบบนี้น่ะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคิมินิสเป็นคนหักหลังพวกเราวิญญาณมิตรชนที่แท้จริงน่ะจนแล้วจนรอดน่ะสุดท้ายมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกอาร์คิมิดิสอะคนที่หักหลังพวกเรานั้นเป็นวิญญาณมิตรชนที่แท้จริงนะครับเป็นผู้ที่ไม่มีใครนะครับบันทึกไว้ในบัลลังก์มิตรชนในฐานะแอนตี้ฮีโร่แต่ว่ามาใช้นะครับไว้มาบรรจุไว้ในภัยคุกคามอะไรสักอย่างไม่เข้าใจอาริเตนี่เอบะจำเนนดะอาร์คิเมเดสโนซูชิกิวะโคโนโยเดมุตโตโมแกพาวิงอปซะมุตโตโมอุทุกุชิกิโคโนะโมโนพอกลับมาแปลท่านจักรพรรดิอีกรอบก็เข้าใจซึ่งความยากเพราะว่าท่านเนโรชอบพูดศัพท์ยากนะชอบใช้ศัพท์สวยแปลไม่ถูกเลยทีเดียวถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วมันน่าผิดหวังน่ะที่รู้ความรู้ของอะคิมิลิสน่ะส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะซึ่งไม่มีการโต้แย้งนะครับไม่มีความขัดแย้งอะไรประมาณนั้นสิ่งนั้นน่ะมันคือพื้นฐานของความงดงามที่มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ本人にとっての美ではなかったようにな และที่ประหลาดที่สุดเลยและที่ประหลาดและถ้าเกิดเป็นประหลาดไม่เพียงและที่ประหลาดไปมากกว่านั้นก็คือใครสักคนหนึ่งที่ล้มเหลวในการเห็นความงามของตัวฉันそんな中で数式だけは別なのだあれこそは万人普遍の完成されたものแต่ว่าไม่มีอะไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับความงามของคณิตศาสตร์พวกมันนั้นเป็นที่สุดสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่สามารถแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและพวกมันนั้นคือสัญลักษณ์
แล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ด้วยสิ่งนั้นนะครับด้วยของขวัญที่เป็นนิรันดร์ของพวกมันมนุษยชาตินั้นจึงสามารถก้าวเดินไปได้อย่างเหมาะสมแล้วพอคิดว่าคิมิดิสคนนั้นน่ะทรยศมนุษย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันซึ่งน่าเจ็บใจจริงๆเลยทำไมมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ถึงเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามเขาน่ะก็เป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอ้าวโอ้สรุปลิงก์กันนัตต์ことなのだろう。อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอย่างนี้ต้องเรียกดาวินชีมาคุยกันละ นะครับบางทีเขาน่ะอาจจะมีเหตุผลที่ไม่ว่าใครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเทียบได้ก็ได้นะที่ไม่ว่าใครก็ไม่มีหรอกที่ไม่มีใครเข้าใจอะไรประมาณนั้นเอ๊ะหรือว่าเธอเนี่ยจะคิดถึงเหตุผลที่เขาทำแบบนี้มากเกินว่ามันเป็นเหตุผลที่มากเกินกว่าเรื่องส่วนตัวอย่างนั้นเหรอไม่หรอก天才は自分のしたいことしかしない。คิดว่าพวกมันน่ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแน่นอน。目的は欲望以外の何物でもある。คนที่เฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันกับอะคิมิดิสน่ะมักจะผูกพันนะครับกับการกระทำซึ่งเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ความสนใจของตัวเองนะครับเป้าหมายของตัวเขาน่ะอาจจะเป็นบางอย่างที่สนองซึ่งความต้องการของตัวเขาก็ได้อย่างไรก็ตามคนเหมือนกับอะคิมิดิสน่ะไปเข้าร่วมกันกับดวงดาวทามินนั้นก็คงจะเป็นความตั้งใจของตัวเขามันทำให้ข้ารู้สึกผิดหวังน่ะเมื่อตอนที่ข้าได้ยินว่าอะคิมิดิสอะใช้ความสามารถของตัวเขานะครับที่เป็นเหมือนกับพรอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่ตัวเขามีชีวิตแบบนี้น่ะนะครับแม้ว่าผู้คนน่ะจะไม่เข้าใจในตัวเขาก็ตามเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะสิ่งที่ข้าอยากจะพูดน่ะก็คือตัวข้ากับเขาเนี่ยก็ต่างเป็นอัจฉริยะนะครับที่ไม่มีใครเข้าใจทั้งนั้นแหละข้าสาบานเลยว่าจะจัดการนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นอะคิมิดิสแห่งดวงดาวทมินในครั้งหน้าที่พวกเราเจอกันน่ะข้าน่ะจะจัดการรอยยิ้มเน่าๆของตัวข้าจะจัดการรอยยิ้มเน่าๆบนใบหน้าของเจ้าเองฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องทำให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจบลงในครั้งหน้าที่พวกเราเจอกันไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องบดขยี้ทุกๆแผนของตัวเขาทั้งหัวใจแล้วก็จิตใจของตัวพวกเราน่ะรวมกันเป็นหนึ่งたとえそれが人類史に三千と輝ける天才の一人であろうともな。พวกเราน่ะจะแสดงความยิ่งใหญ่นั้นต่อความชั่วร้ายนั่นเองจงทำให้มันส่องสว่างให้เขาน่ะได้เจอแสงสว่างของตัวเขาสักทีโอ้ยทำไมมันเหนื่อยจังวะไอ้เวรเนี่ยถึงบ้านแล้วนะครับยินดีทำไมมันเหนื่อยจังวะเราจะไปสู้เลยดีไหมโหไปดิไปสู้ให้จบเราพอกนะโอเคน่าจะสู้ด่านโอ้อ๋อด่านแรกอะคิมิดิสเนาะด่านนี้ก็คือด่านโอ้ไม่ใช่สิเอ๊ะนี่มันด่านไหนอะ
ด่านที่2เหรอนี่มันด่านไหนอะไม่ใช่ด่านแรกใช่มั้ยไม่ใช่ด่านแรกของโอ้เดี๋ยวนะเลเวล recommend 23เรา22ไหวปะวะน่าจะไหวอยู่ละใช้โค้ดแคส3ครั้งนะครับในเวลาที่กำหนดใช้ EM 2รอบใช้ EM 5รอบในระหว่างต่อสู้กับเซอร์วันแลนด์สไตล์เฟิร์สแม่งมาอีกแล้วให้เก็บสาเกนะครับ6ขวดโอเคไปลุยไม่เป็นไรกระดาษที่แล้วเข้มๆคุยกันยาวๆยาฮาริไมรูมでの語らいは楽しいな。อย่างที่คิดได้ใช้เวลาในไมรูมเนี่ยสุดยอดไปเลยนะนี่แหละมันถึงจะเนี่ยน่ะมันอาจจะเป็นความหมายที่แท้จริงของคำว่าฮันนีมูนก็ได้นะいつまでもそなたと浸っていたいと思うがしかしそうもいかない。ไม่คาดหวังอะไรเลยนอกจากใช้ชีวิตในนั้นน่ะตลอดการกับตัวท่านแต่ว่าดูเหมือนพวกเราน่ะมีอะไรมากมายให้ทำนะตอนนี้ร่างกายของพวกเราได้พักผ่อนแล้วพวกเราน่ะได้ฟื้นฟูพลังของพวกเราอย่างเต็มที่แล้วเอาล่ะตอนนี้ไปสนามรบกันเถอะฮะมันนี่สัญญาณอะไรเนี่ยสัญญาณเตือนเหรอมันเคยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอบางสิ่งได้ตัดฝ่าคำพูดของเซเวอร์ไปมันเป็นเสียงเตือนอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอมันอาจจะเป็นความสามารถของชิ้นส่วนของเลกาเลียที่เธอถือครองก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นการทำงานนะครับของบัลลังก์ที่ทำมาจากเลกาเลียอย่างนั้นเหรอด้วยเสียงเตือนนะครับที่ทำให้รับรู้ถึงความเร่งด่วนความฉุกเฉินดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนึงนะครับดึงดูดความสนใจของเซเบอร์นะอย่าบอกว่าเอลี่มาศัตรูบุกนั่นเหรอดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่มีเวลาให้เสียแล้วสินะตอนแรกเนี่ยข้าเนี่ยกะจะวางแผนอันยิ่งใหญ่ของตัวข้าในการจัดการพวกจัดการพวกเขาด้วยกำลังแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะชิงลงมือก่อนสินะงั้นศัตรูก็ได้เข้ามาโจมตีนะครับในพื้นที่ของเซเบอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ใช่อาเทล่าอย่างแน่นอนมันยังเร็วเกินไปเกินกว่าที่เธอน่าจะสามารถออกมาได้จากซีโร่ดาร์กและที่เหลืองั้นที่เหลือก็ใช่แล้วต้องเป็นยายจิ้งจอกสีฟ้าแน่นอนแน่นอนว่าความละโมบของยายจิ้งจอกนั่นน่ะต้องเข้าครอบงำเธอถ้าเกิดเธอน่ะตั้งตัวนะครับตั้งตัวเธอเองเป็นราชินีแล้วก็ในตอนนี้น่ะเธอก็กำลังบุกเข้ามายังอาณาจักรโรมอันเป็นที่รักของพวกเราแต่ว่าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยผู้พิทักษ์ที่พวกเราจะทำน่ะก็แค่เข้าไปต่อสู้กับเธอใช่ไหมล่ะこれからの道行きは剣ばかりで開くものではないが力は必要だキャスターもそれなりの軍勢を揃えていよう พวกเราน่ะจำเป็นที่จะต้องใช้มากกว่าพลังอันแข็งแกร่งเพื่อที่จะฟันฝ่านะครับบททดสอบที่อยู่ข้างหน้าพวกเราน่ะจำเป็นที่ต้อง
มันต้องยุ่งยากมากแน่ๆเลยพวกเราน่ะจำเป็นที่ต้องกำชับกองกำลังของพวกเราแล้วก็แคสเตอร์น่ะดูเหมือนว่าจะได้กำลังเสริมมาด้วยดังนั้นพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องดังนั้นข้าน่ะก็จะเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือด้วยจากขุนพลที่แข็งแกร่งทั้ง4ซึ่งตอนนี้ได้เข้าไปขัดขวางศัตรูเอาไว้แล้วซึ่งพร้อมที่จะเข้าไปขัดขวางศัตรูดังนั้นขอให้ข้าน่ะได้แนะนำพวกเขาอีกครั้งนึงมาแล้วแนะนำอีกแล้วเหรอมาแล้วนะครับ4คนเข้าตุงมาเชียวนี่คือนักรบของตัวข้าจงแสดงความซึ่งมีความกล้าหาญที่เหลือล้นแล้วก็จิตใจที่จงรักภักดีผมต้องมานั่งแนะนำตัวไอ้พวกบ้านอีกรอบเหรอเอาจริงดิก่อนอื่นเลยขุนพลคนแรกใช่ฉันรู้จักเขาดีฉันอาจจำเขาได้ผู้เป็นตำนานแห่งลูกหลานของลูกหลานแห่งแสงสว่างของชาวเคลหนึ่งในวงวานของวินเตอร์อะไรสักอย่างนะครับคาร์ดแลนเซอร์แชมเปี้ยนที่มาพร้อมกับหอกสีแดงชื่อจริงของเขาคือคุคุรินเซอร์วันผู้มีความสามารถทั้งการลุกและการรับสามารถเชื่อใจเขาได้ในการในหลายๆสถานการณ์นะครับใช่แล้วถูกต้องแล้วแต่ว่าข้าน่ะก็คิดว่าบุตรแห่งแสงน่ะคงจะเป็นที่รู้จักกันสินะสมแล้วที่เป็นผู้พิทักษ์ของข้ารู้ดีเลยนี่นาโอ้久しぶりだなไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรแล้วนี่เจ้าหนูงั้นขอข้าลองอีกรอบนะขุนพลคนที่สองแม้ว่าจะเป็นร่างอันยาววัยของเขาแต่ความสามารถและความแข็งแกร่งของเขานั้นระดับเทพเจ้าหมัดอันทรงพลังของตัวเขานั้นต่างเป็นที่รู้จักจะโดนขัดไปเนี่ยกลิ่นเหล้าเองฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเขาด้วยเหมือนกันเขาน่ะคือปรมาจารย์หมัดปีศาจไม่ต้องมีเสียงหรือว่ารูปลักษณ์ใดๆเป็นแอสซินอ๋อไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอื่นใดเป็นนักฆ่าผู้ซึ่งจบการต่อสู้ของเขาด้วยหมัดเดียวไม่มีการโจมตีที่2ไม่จำเป็นต้องใช้การโจมตีที่2นะครับชื่อจริงของเขาคือลีชูเวยนะครับไม่ว่าตัวเขาจะต้องต่อสู้กับคนเพียงคนเดียวหรือว่าทั้งกองทัพพวกมันน่ะก็จะต้องริมรถนะครับหมัดปีศาจของตัวเขาหรือว่าท่านอาจจะเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่อย่างนั้นเหรอข้าน่ะก็เริ่มสงสัยมาตั้งแต่ช่วงสงครามจอดศักดิ์สิทธิ์แล้วนะแต่ว่าท่านน่ะไม่คิดว่าตัวท่านน่ะจะรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ขนาดนี้เลยนะใช่ตูรู้มาก
お主の側に立つにはいささか血生臭い男だな。นี่มันเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นโชคชะตาเล่นตลกกันเนี่ยโอ้โหขออภัยด้วยแม้ว่าตัวขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเจ้าน่ะจะรับรู้ถึงกลิ่นเลือดในจากตัวข้าได้ข้าน่ะคงไม่ได้ทำให้เจ้าน่ะประหลาดใจหรอกใช่ไหมมุรอนその方が都合は良いがな。さて、新たなセラフの勝手もまだわからぬし、いかなる戦場を用意してくれるのか楽しみだ。ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวข้าสักเท่าไหร่แต่ว่าในตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าจะทำตัวยังไงกับเซราฟิกใหม่แห่งนี้ข้าน่ะแค่อยากจะเข้าร่วมสงครามครั้งใหม่ก็เท่านั้นเองนั่นตัวนักสักที่โน展開が読めてきたがそれはそれとして続けよう第三のถึงแม้ข้าจะรู้ก็ตามนะว่าถึงแม้ข้าจะรู้สึกว่าถึงแม้ข้าจะรู้ว่าอะไรจะตามมาก็ตามอ่ะนะแต่ช่างมันเถอะเอาล่ะทหารคนต่อไปคนที่3นี่คือรถควีนซะเดี๋ยวมันคนละเกมก็มีความทรงจำของตัวเองในรูทที่แล้วนะใช่แม้แต่ตัวเขาในตอนนี้นั้นก็รับใช้อยู่ภายใต้ใช่แล้วแม้แต่ตัวเขาก็รับใช้เซเบอร์แล้วในตอนนี้ภายใต้แสงจันทร์ไม่ใช่ จะเป็นเซโลมูนละภายใต้ดวงจันทร์นะครับไม่ใช่อีกนี่ก็ดวงจันทร์อยู่ได้ภายใต้แสงอาทิตย์นะครับยังยามเที่ยงวันเขานั้นจะเป็นอมตะอัศวินแห่งที่ผมพูดดวงจันทร์บอกว่าผมพูดดวงอาทิตย์ใช่ไหมท่านผู้ชมครับผมเริ่มเปิดผมพูดดวงอาทิตย์ใช่ไหมภายใต้แสงอาทิตย์ยามเที่ยงตรงเขานั้นจะเป็นอมตะอัศวินแห่งดวงอาทิตย์คลาสของเขาคือเซเบอร์ชื่อจริงของเขาคือกาเวชื่อจริงของเขาคือกาเวลด้วยพลังอันแสนเหลือล้นที่มาอยู่ข้างพวกเรามันก็เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยได้รับนะครับกองกำลังนะครับของคนนับหมื่นมาเลยไม่สิแม้ว่าจะเป็นคนนับหมื่นก็ตามอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเขาได้ก็ได้やっぱりな今日は悲しいเอามาตะอะไรโดนยูริโอใส่ข้ารู้แล้วโถโซชัยโอ肉体の装置からの記録で我らが4機の何たるかをある程度まで分かっているのだなโถผู้พิทักษ์ท่านน่ะรู้จักท่านน่ะรู้จักขุนพลของข้าทุกคนแล้วจากความทรงจำของร่างกายของตัวท่านใช่ไหมล่ะใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะข้อแรกนะครับข้อ2ขอโทษนะที่ทำให้หมดสนุกเนี่ยขอโทษนะที่ทำให้หมดสนุกเนี่ยจริงเหรอจริงจริงเหรอนี่ตัวท่านเนี่ยไม่คิดที่จะซ่อนความรู้นั้นไว้หรือว่าตัวท่านน่ะพยายามที่จะแย่งความสนใจจากตัวข้าไปเลยงั้นเหรอ情熱の電脳体だというならばこそ炎のように止めどなく勢いのままにというのは分からないではないก็จริงนะที่ตัวท่านน่ะต้องการที่จะให้ความหลงไหลเนี่ยดำเนินต่อไปและข้าน่ะก็เข้าใจดีถึงการตัดสินใจนั้นそれはそれでแต่เรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นนะของที่สวยงามน่ะมันย่อมสวยงามอยู่แล้วแน่นอนその字面だけでもこの胸がときめいてしまうด้วยความคิดนั้นน่ะมันแทบจะทำให้ตัวข้าเรียกท่านว่าผู้พิทักษ์แห่งความน่าหลงไหลเลยนะแต่ว่าเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นสิเรื่องนี้ก็ส่วนเรื่องนี้世の見せ場とはすなわち
世の主演する劇場にも等しい。誰あろう、そなたのために輝き放つのだ。ไม่ว่าตัวข้าจะไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือไม่แสงไฟน่ะก็ย่อมจะส่องมาที่ข้าเสมอและสิ่งนั้นน่ะจะไม่ส่องสว่างไปมากกว่าตัวท่านหรอกนะそれを当の観客であるそなたに無視されてしまってはあまりに切ない切なすぎるのだแต่ว่าตอนตัวท่านน่ะตัวท่านควรจะเป็นผู้ชมอันน่ารักของตัวข้าสิอย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับเวทีของข้าหรือว่าขโมยการแสดงของข้าไปสิโธ่หัวใจของข้าเนี่ยแทบแยกออกเป็นสองส่วนเลยนะใช่แน่นอนเข้าใจแล้วล่ะเซเบอร์ เอมิยาโดนลืมบ้ามีคนหนึ่งโดนลืมเพราะไม่สิเอมิยาโดนลืมใช่ใช่น่าสงสารเขานะก็จากความทรงจำที่ฉันได้รับมาจากมุมมองของตัวฉันน่ะที่เป็นจิตใจซึ่งมันก็คงจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะเมื่อเทียบกับร่างกายนะครับแล้วก็มันคงจะต้องให้ความเคารพกับเซอร์วันของพวกเราด้วยสินะพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องนำกองทัพนะครับนับพันไปต่อสู้กับอาเทล่าใช่ๆซึ่งเป็นเซอร์วันนะครับที่แข็งแกร่งเคียงบ่าเคียงไหลกันทั้งสองคนคือพวกท่านทั้งสองน่ะปรับความเข้าใจกันได้หรือยังครับนารุโฮโดะนี่เองพวกท่านน่ะคือผู้ครอบครองแห่งมูเซลทีนะหรือว่าบางทีงั้นบางทีจอกแห่งจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงจันทร์น่ะอาจจะจัดการการต่อสู้นี้ด้วยความยุติธรรมแล้วสินะข้าก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันถ้าคิดว่ามันคงเป็นแผนการอยู่แล้วล่ะมันคงเป็นสิ่งที่วางแผนเอาไว้โดยมูนเซลที่จะเลือกผู้ชนะนะครับอย่าข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วที่มูนเซลน่ะจะเลือกนะครับผู้ชนะอย่างปลัดเปลืองขนาดที่ปลัดเปลืองขนาดนี้ยังไงก็ตามเซอร์กาเวลทำไมเจ้าถึงมารับใช้ข้าล่ะคือว่าทุกคนอันนั้นว่าเลโอในเติบโตมิชิบิตะจิมบุตส์อันนั้นว่าที่ถูกต้องเชื่อแม่งพูดประโยคเดิมไปแล้วถ้าเกิดจะให้ข้าพูดถึงเรื่องอดีตแล้วก็นายท่านของข้าไอ้ท่านจักรพรรดิอาเคอิโคพวกท่านน่ะได้สั่งสอนมาสเตอร์คนก่อนของข้าลีโอ whatever และข้าเชื่อว่าตัวท่านนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วโคมอคาระซามะโตะซาสึกะโนโยมะฟุยโอะอุตะเรตะโยนะคิโมชิดะคอเระวะโฮชิโอะโนทะกุยโมอิซาซากะคันไกนาโอซะเนบะนารานุคะพอเจ้าพูดมาตรงๆแบบนั้นแล้วข้าก็พอเข้าใจได้แหละนะบางทีข้าน่ะอาจจะต้องคิดดูใหม่เกี่ยวกับรางวัลที่ตัวข้าน่ะวางแผนจะให้เจ้าหน่อยนะวิกฤตผิดไปเกินพวกเรานั้นเคยต่อสู้ด้วยกันและข้าน่ะก็ได้จัดการเจ้าลงได้แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าน่ะก็ยังคงที่จะตัดสินใจแบบนี้ไม่ว่าตัวข้าน่ะจะลืมนะครับถ้าอย่างนั้นตัวข้าน่ะคงจะต้องลืมนะครับเรื่องความลังเลของตัวเจ้าเอาล่ะตอนนี้พวกเรามุ่งหน้าสู่การต่อสู้ครั้ง โดนลืมจริงด้วยว่ะ ใช่ด้วยเสียงสะท้อนนะครับของความรู้ของร่างกายของอาคาเอะอิโคจะใช้คำว่าของเยอะๆทำไมวะ
ี่ดังก้องเช่นกันดังนั้นฉันก็เลยสงสัยว่าเซเบอร์น่ะเลือกที่จะไม่สนใจเขาหรือเปล่าจากบันทึกของร่างกายของฉันได้บอกตัวฉันว่าเขาน่ะคือขุนพลคนที่4โหโห私を見ても顔色一つ変えないかดูเหมือนว่าจะไม่แปลกใจเลยนะที่เห็นฉันน่ะแม้ว่าพวกเราน่ะจะไม่เคยพบเจอกันในสงครามจอศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะซาสนาวะเรกาเลียโชยูชะสมแล้วที่เป็นผู้ครอบครองเรกาเลียมีโชคหน้าดูเลยนี่นะไม่ดิกวนโอ้ยหน้าดูเลยนี่นะนี่นะเดี๋ยวขอลากไปคุยกันหลังไมค์ได้ไหมยังไงซะเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ก็ไม่ใช่เวลาดีที่พวกเราจะมาแนะนำตัวแรกเปลี่ยนกันสักเท่าไหร่ศัตรูน่ะได้มาเคาะหน้าประตูเราแล้วไม่ใช่หรือฉันน่ะคิดว่าพวกเราน่ะควรที่จะไปจัดการกับสิ่งนั้นก่อนแล้วนะそうじゃよ。またもよより先に。そしてアーチャーよ。貴様の言う通りではあるな。น่าสงสารเขานะครับน่าสงสารเนมเล็ดนะฮะผู้พิทักษ์อีกแล้วนะท่านน่ะท่านน่ะพูดตัดหน้าข้าอีกแล้วใช่แล้วอาเชอร์ก็อย่างที่พูดนั่นแหละพวกเราน่ะจำเป็นที่ต้องจัดการกับปัญหาศัตรูของพวกเราน่ะเริ่มที่จะเข้ามาในพื้นที่ของโรมแล้วแล้วพวกเราน่ะจำเป็นจะต้องจัดการพวกเขาแล้วเมื่อพวกเราจัดการเธอลงได้พวกเราเนี่ยแล้วเมื่อพวกเราจัดการเธอผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับดินแดนได้แล้วพวกเราเนี่ยจะเร่งมือไปบุกเธออ๋อไม่ใช่จะต่อต้านนะครับจะปัดจะต่อต้านในการลุกลามของเธอประมาณนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมุ่งหน้าไปสู่สงครามมีบางสิ่งที่ข้าน่ะอยากจะบอกพวกเจ้าทั้ง4คนก่อนนี่น่ะไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาถึงแม้ว่าศัตรูนี่น่ะไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาไม่ใช่การมันไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาที่รออยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าในดินแดนของศัตรูนั้นจะมีความร่ำรวยให้เก็บเกี่ยวมากแค่ไหนก็ตามแต่นี่มันไม่ใช่สงครามเพื่อการยึดครองนี่คือสงครามผู้ช่วยโรคของพวกเราข้อหมายของพวกเราไม่ใช่การทำลายกองทัพของแคสเตอร์แต่เป็นการจัดการพูดที่ชักใยอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้ก่อนอื่นเลยพวกเราจำเป็นจะต้องรวบรวมเลกาเรียแม้กระทั่งตัวผู้พิทักษ์และตัวข้าก็ไม่ทั้งตัวข้าและผู้พิทักษ์ไม่มีความปรารถนาจะกำจัดศัตรูของพวกเราพวกเขานั้นครอบครองเลกาเรียพวกเขาครอบครองชิ้นส่วนของเลกาเรียที่พวกเรานั้นต้องการก็อย่างที่เธอพูดการต่อสู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเรานั้นต้องการมันเป็นปัญหาเหมือนกันที่จะพูดว่ามันแปลกเหมือนกันที่จะพูดแบบนี้ตอนที่พวกเราน่ะโดนโจมตีแต่ว่าพวกเราน่ะรู้ว่าแคสเตอร์น่ะโจมตีมาก็เพราะว่าอะคิเมริสอ่ะชักใยอยู่เบื้องหลังเธอด้วยบันทึกนั้นทำให้ฉันน่ะเข้าใจสถานการณ์กระจ่างและฉันรู้ว่าอะคิเมริสน่ะจะดำเนินแผนการยังไงต่อไปเขาน่ะคงจะปั้นน้ำเป็นตัวอะไรวะจะบอกว่าไงดีเขาน่ะคงจะใช้ทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างน่ะอยู่ในมือของเขาเขาน่ะจะเฝ้าดูเซเบอร์กับแคสเตอร์น่ะต่อสู้กัน
และรอโอกาสที่พวกเขาน่ะอ่อนแอจากนั้นเขาน่ะก็จะหาโอกาสที่ดีที่สุดนะครับในการรวบรวมไรกาเลียทั้ง2ชิ้นและเปิดเข้าไปยังซีโร่ดาร์กซึ่งก็จะทำให้เข้าไปถึงตัวอาเทล่านั่นน่ะน่าจะเป็นแผนการของเขาแล้วก็เฮ้ยตอนนี้น่ะฉันสามารถที่จะคาดเดาสิ่งที่เขาทำได้แล้วนั่นแหละทำไมเขาถึงพยายามที่จะจัดการเซเบอร์ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเขาก็พลาดไปก่อนต่อไปเนี่ยเขาก็เลยไปอ๋อเขาน่ะพยายามที่จะชักจูงเซเบอร์แต่ว่าเขาน่ะก็ล้มเหลวเขาก็เลยหันเป้าหมายต่อไปนะครับไปที่แคสเตอร์อย่างที่เขาพูดถ้าเกิดว่าพวกเราเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับแคสเตอร์แล้วก็จะมีเพียงแค่อาคิมิลิสเท่านั้นที่จะชนะแต่ว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้ไม่ได้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาน่ะจะดึงลูกไม้แบบไหนออกมาเล่นตุกติกในครั้งนี้พวกเราน่ะก็จะเป็นจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเขาไว้ด้วยเป้าหมายของพวกเราน่ะคือชิ้นส่วนของไดคาเรียที่แคสเตอร์นั้นถือครองไว้และถ้าเกิดเป็นไปได้ตัวข้าและก็ผู้พิทักษ์นั้นก็จะได้รับมันมาแน่นอนข้าแค่พูดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เลยนะข้าน่ะไม่คิดว่าข้าน่ะไม่คาดหวังจะให้ตัวท่านน่ะพูดอะไรที่ไม่ได้คิดมาก่อนนะครับแต่ว่าเป้าหมายของพวกเราอย่างแรกเลยก็คือแต่ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดอย่างแรกไม่ใช่การต่อสู้นะครับกับพวกเขาเข้าใจใช่ไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมมีคนไลค์ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรานั้นได้ครอบครองเลกาเลียอย่างแท้จริงพวกเรานั้นจะไปบทขยี้ซึ่งความน่าเกรงขามของเวเวอร์ผู้ซึ่งหวังที่จะทำลายล้างดวงดาวสีฟ้าที่สวยงา มซึ่งส่องสว่างอย่างแท้จริงโหโหเวลเวอร์เวเวอร์ยัลล์そいつが黒幕ってわけかんじゃまキャスターのジョーちゃんたち相手に戦力をすり減らすのは上策じゃねえなงั้นถ้าเกิดว่าพวกเธอน่ะพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่างั้นทั้งหมดนั่นก็คงเป็นแผนของเขาใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเขาได้กองทัพของพวกเราไปแบบนั้นน่ะงั้นมันก็ดูจะไม่มีความหมายนะถ้าเกิดพวกเราน่ะจะไปเสียกำลังคนเพื่อต่อกรกับแคสเตอร์หญิงคนนั้นน่ะยูเซそしてアルキメデスの詳細はデータで送るゆえ各自参照せよ良いなเดี๋ยวข้าน่ะจะส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาร์คิมิดิสแล้วก็เวเฟอร์ไปให้พวกเจ้าแต่ละคนเองได้โปรดทำความเข้าใจกับข้อมูลนี้ซะตอนนี้เลยโอ้ざっくりしてんな。とはいえ、あちらさんにその手の話が通じるかね。全力でこっちを落とすつもりらしいが。โอ้มาเล็กเชอร์มาเล็กเชอร์กันตอนนี้เลยเหรอแต่ว่าฉันไม่คิดว่าพวกเขาน่ะอยากที่จะพูดคุยกับพวกเราหรอกนะฉันคิดว่าพวกเขาน่ะอยากที่จะกำจัดพวกเราซะมากกว่า電撃的な侵攻からの領域支配
すなわち根花の先に拠点を据えてこちらの本陣を叩く腹積もりと見た。ใช่จะเป็นการลุกรานหรือว่ากวาดล้างอะไรก็ช่างข้าคิดว่าพวกนั้นน่ะพยายามที่จะตั้งฐานอยู่บนอยู่หน้าอยู่ต่อหน้าของพวกเราแล้วค่อยจัดการพวกเราจากที่สูงแล้วนะดูเหมือนว่าแม่ทัพทั้ง4นั้นจะมีความคิดดีๆเกี่ยวกับจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของศัตรูของพวกเราพวกนั้นพยายามที่จะเข้ามาใกล้บัลลังก์นี้ด้วยการใช้บางอย่างนะครับด้วยการใช้การทำงานบางอย่างของเตกาเลียใช่เซราฟ全域の支配を謳う帝国の女王たる青のキャスターはこの侵攻にあたって強力な英霊を送り込んできましたใช่แล้วแคสใช่แล้วครับแคสเตอร์สีฟ้าหรือที่รู้จักหรือใช่แล้วแคสเตอร์แคสเตอร์สีฟ้าหรือราชินีแห่งนครพันปีผู้ซึ่งครอบครองเซราฟิกนะครับซึ่งผู้ซึ่งควบคุมเซราฟิกไว้ทั้งหมดบางส่วนอะไรก็ช่างได้ส่งเซอร์วันที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอมาต่อกรพวกเราบาซาคาบาซาเกอร์ลูบูลบลิโปนะครับแล้วก็วิทยชนแห่งครั้งอดีตการผู้ซึ่งมีพลังแห่งดวงอาทิตย์ชื่อนั้นคือกัมนะวิญญาณวิทยชนที่แข็งแกร่งกัมนะวิทยชนผู้ซึ่งความกล้าของเขานั้นถูกซึ่งความกล้าของเขานั้นเป็นที่รู้จักกันนะฮะในตำราโบราณนะครับของอินเดียแล้วก็มหาภารตะมหาภารตะไอเราก็นึกชื่อไม่ออกบันทึกนั้นได้บอกตัวฉันว่าม ันมีการต่อสู้หลักสำคัญ3ครั้งนะครับที่จะตัดสินชะตากรรมของเซราฟิกใหม่นี้ถ้าเกิดว่าเขานั้นเขาถ้าเกิดว่าได้เขามาร่วมมือเนี่ยก็คงจะมีพลังเพียงพอมาเช็คชื่อแล้วเขาน่ะในบางครั้งถูกเรียกว่าวิทยชนแห่งดวงอาทิตย์และถูกนะครับตั้งให้เป็นตัวแทนนะหรือร่างอวตารแห่งดวงอาทิตย์เลยถ้าเกิดคิดอย่างนั้นแล้วนะครับโดยธรรมชาติของเขานั้นก็คงจะคล้ายคลึงกันกับกาเวลหรือว่าคูคูรินคูคูรินนั้นเป็นบุตรแห่งแสงคูคูรินนั้นเป็นบุตรแห่งดวงอาทิตย์นะครับหรือพระเจ้าลุมอะไรเนี่ยแล้วก็กาเวลนั้นกวัดแกว่งดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงอาทิตย์เอ็กซ์คาลิเบอร์กาลาตินนะครับเอ็กซ์คาลิเบอร์อวันตินอะไรก็ตามกำนั้นอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาอย่างนี้นี่เองวีรชนที่แข็งแกร่งวีรชนที่แข็งแกร่งทั้งสองแม้ว่าจะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เพียงลำพังนั้นก็ยากที่พวกเราจะต่อกรด้วยได้สมแล้วที่เป็นคนที่ค้นพบวิธีการทำงานของไดกาเลียนาคานาคาโฮเนงาโอเรโซดาแม้ว่าจะมอบชื่อจริงของพวกเขาให้กับเราข้าก็คิดว่า
มันก็ไม่สามารถที่จะจัดการพวกเขาได้โดยง่ายแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรง่ายดายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะในสถานการณ์นี้この場に呼ばれる直前に私が見て回った限りではギリシャあたりの繁栄雄の姿もあったな懐かしい顔を見たものだจากที่ตัวฉันได้เห็นดูเหมือนว่าจะมีทักษะการต่อต้านวีรชนกรีกนะครับอยู่ในตัวพวกเขาด้วยเช่นกันพอเห็นหน้าพวกนั้นแล้วมันความทรงจำเก่าๆมันย้อนกลับมาแล้วเอ๊หรือว่านายน่ะหรือว่าเจ้าน่ะจะเป็นวีรชนกรีกงั้นเหรออาเชอร์ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เธอเนี่ยเลือกส่งคนมาถูกจริงๆด้วยนะเธอเนี่ยฝั่งที่จะทำลายฉันเลยสินะならばこの戦いเพราะฉะนั้นได้โปรดปล่อยการต่อสู้นี้ให้เป็นหน้าที่ของผมด้วยเถิดこれより始まるのが星のための戦いであれば星の作りถ้าเกิดว่าพวกเรานั้นต่อสู้เพื่อดวงดาวแห่งนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นดาบของตัวผมซึ่งหล่อหลอมมาจากดวงดาวแห่งนี้จะเป็นแสงนำทางให้กับพวกเราเองเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ปกครองแน่นอนผมนั้นจะทำตามคำสั่งตัวท่านทุกระเบียบนิ้วฉันอาจต้องขอขอบคุณเขาจริงๆเขานั้นเป็นศัตรูที่น่ากลัวแต่ว่าฉันดีใจนะที่เขาน่ะมาอยู่ข้างพวกเราเตรียมออกศึกได้ฉันบอกกับพวกเขาอย่างนั้นนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเราไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้ได้แม้แต่การต่อสู้ครั้งเดียวต้องพูดแบบนั้นสิถึงจะเหมาะเป็นผู้พิทักษ์ของฉันใช่ไหมล่ะにそういうものであった今回も何一つ変わることはないถึงแม้พวกเราน่าจะถูกบอกว่าโอ้นี่เป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากพวกเราน่าสามารถแพ้ได้ถ้าเกิดพวกเราต้องการไม่พวกเราน่าจะวางทุกอย่างนะครับเอาไว้นะครับในเส้นตายนะในเวลานี้และพวกเราน่ะจะต้องทำมันให้สำเร็จดังนั้นการเผชิญหน้ากับศัตรูพวกเราในนี้ก็คือโอกาสแล้วดังนั้นก็ตั้งเดิมพันเอาไว้ให้สูงลิ่วไปเลยไม่งั้นพวกเราน่ะจะไม่สามารถทำมาได้เต็มที่อีกแล้วไม่ใช่เหรอพวกเราจะเป็นจะต้องเชิญหน้ากับศัตรูพวกเราด้วยกำลังของพวกเราทั้งหมดที่มีเอาล่ะเอาล่ะเริ่มปฏิบัติการได้เหนื่อยไม่น่าลุยต่อเลยพี่ไปงานหนังสือมั้ยครับปีนี้ไปครับไปวันไหนยังไม่รู้นะแต่น่าจะวันแรกแหละไปガウェン教と軍団。あ、違う。ガウェン教との合流は難しい。先にこちら側のセクター制圧を進めよう。オッケー、ต้องยึดเซกเตอร์ก่อนสินะ。เอา。เดี๋ยว。ふい、お、リッポ。まさか。まさか。領域の支配者が自ら姿を見せるとは。ゆりり、เจ้าผู้ครองดินแดน、เจ้าผู้ครองพื้นที่。ก็ปรากฏตัวเขาเองเลยก็เหรอ多少の敵図は負いましたが問題ありませんここで決着をつけるแม้ว่าจะบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหามาลุยกันเลยเราต้องรีบแล้วสินะ信じられません太陽の聖剣で倒しきれないとはバーサーカーは姿を消しました。ですが、二人
再び出現する可能性はあります。私は一時的に魔力を使用。มันทุกพื้นที่เลยนี่ว่าโดนบุกเนี่ยอะไรกับท่านจักรพรรดิของข้าได้จัดการไรเดอร์แล้วไปพบกับกาเวลโอเคเราต้องจัดการเซกเตอร์เอ้ยเดี๋ยวไปนู่นก่อนดีกว่าไปนู่นก่อนดีกว่าโอ้ไม่ทันแล้วมึงไวมากรีบเคลียร์เลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันโอเคต้องไปกำจัดไอ้ตัวด้านบนก่อนนะครับเราต้องเคลียร์เซกเตอร์นี้ก่อนแล้วก็ไปกำจัดแคมป์ก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้ตัวบ้าอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยไปไหนล่ะOkay. โอเคการไรเดอร์เลยแล้วกันทางไปอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่หรือว่าไปจัดการน่าจะไวอยู่อะมาแล้วเมดิซ่าในสนุกきましたね、バラの皇帝。少し遊んであげましょう。ライダーのサーバントか。望むところよ、来るがいい。ようやく来ましたか。さあ、バラの皇帝。僕は、じゃあ僕じゃあ、ไม่ผิด。ผมใส่แบบ、ไอ้ท่าเนี่ยมาเต็มมากอ่ะ。防衛を優先すべきだろう。แทบจะทีเดียวตายอ่ะ。アンチセクタートラックか。送信。โอ้ยลืมโอ้ยลืมโอ้โหมีคนเคลื่อนแล้วนะเมื่อกี้เจอกับดักไงต้องใช้โค้ดแคสแก้คิดเดียวแย่แล้วอย่าไปเออโตกลับได้พอดีโอเคไรเดอร์ไปแล้วต้องไปช่วยกาเวลอีกเฮ้ยโดนล็อกเหรอไอ้เวเน่ต้องดูที่นี่สิต้องดูที่นี่ให้จบก่อนไม่งั้นไปไหนไม่ได้ไม่สิไม่งั้นไม่มีทางลัดไปปล่อยทางนี้ไปมันก็ไม่ดีช่วยกาเวลด้วยมาแล้วทำไมมันกดดันจังวะตายตายโอเคแวะขึ้นบนก่อนโอเคทีนี้ก็น่าจะเปิดให้แล้วมั้งหรือว่ามันจะไม่เปิดวะไม่เปิดจริงด้วยเวเด้ต้องไปหากาเวลก่อน
この剣にかけて倒れるわけには。あ、นี่ไงเปิดแล้วอุ๊ยนี่ก็เยอะจัดไม่ไปไม่ไม่私の落ち度でしょうか。ここまで追い込まれるとは。แย่ละ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 แย่แย่ละแย่ละเฮ้ยยากิโซบะสาเกอืม味方の損害が大きくなっているな。สาเก判断はそなたに任せよう。สาเกหาง่ายกำนะこれの相手はお前。走者よ、戦況の確認を。攻め込まれている知人があるようだぞ。โอ้กำนะโหดมากสวนเลยโดนไม่น่ะต้องยึดนี่แล้วก็ไปช่วย2เราเสีย2ไปน่าจะแย่เอาไอ้บ้าดูมาก็นึกว่าแม่งใจนี่แล้วไม่ทันอีกบันเทิงลงไปเชื่อมข้างล่างก่อนแล้วก็ไปสองดีเซ่ก็ได้สตูดานะこちらも見習うとしよう。อยากเห็นอิมิยะไหมจริงเรียกอิมิยะออกมาได้นะครับยามันจริงช้าเท่เท่จัดตอนน้ำแม่งปรากฏตัวมาแล้วโอ้โหไม่เคยเห็นท่านี้ครั้งแรกบึ้มร้อยทีนี้ต้องไปทางนี้ไปไวมากเลยไอ้นั่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับลงไปข้างล่างโอ้สองมันโดนยึดไปแล้วนี่ว่าการพลันก่อนเออโดนแล้วก็ลงไปด้านล่างยึดสองกลับมายังไงก็ต้องฆ่าแพนก่อนนะเอ็กซ์กาลิเบอร์ไหนล่ะเฮ้ยแต่แผ่นพวกนี้ไม่น่ารำคาญเว้ยทางนั้นน่าจะไม่ต้องกลัวไปทางนี้ก่อนไปจัดการแทนก่อนไอ้เหี้ยเด้รวดเร็วทันใจเรียกใช้อาร์เชอร์มึงถึงไหนตายเดี๋ยวเราต้องกลับมาที่นี่จะลงไปข้างล่างก่อน
เป็นการแทนก่อนเกิดต่อหน้าเกิดถัดหน้าอะไรเดียวเฟรคอนมับแตกไปลงล่างฮัลโหลว่าไงกำนะกาชนะทางบ่กาชนะทางบ่จะเอาเหรอตีดูพลังแห่ง I am the born of my sword Steel is my body Flame is my breath เอ้ยโอ้โหช็อตอัดแน่ขอยิงธนูเท่ๆหน่อยอื้อบึ้มไม่โดนเลยโอ้ยืนเท่แล้วก็ช็อตอย่างเดียวด้วยนะประเด็นเลยปั่นปั่นปั่นเฮ้ยเดี๋ยวดูเรสโอนเรียบร้อยไปแล้วโอเคทีนี้ก็ไปไล่แม่งแผนแม่งเกิด2จุดน่าเบื่อจะจัดโอ้ยอันนี้7เลยเนี่ยถ้าเสียอันนี้ไปนี่แบบยับเลยนะไอ้แขนไอ้แขนต่อหน้าต่อตาแผนแม่งเกิดตรงไหนวะอีกเวนเกิดได้เกิดดีเกิดอะไรเยอะแยะเรามาโหวตกันดีกว่าคุณอยากเห็น I am the born of my sword หรือว่าคุณอยากเห็นนะครับ Last Stand Clarius คุณอยากเห็นอันไหนฮะนะว่าอีฝั่งนู้นมันนานนะก็เลยนานได้หน่อยก็เลยยื้อได้หน่อยเชื่อเรียบร้อยอ้อใหม่เนี่ยกันเดียวโอเคร้อยนี้ก็เหลือแค่เบียร์ที่
戦火よ。飛行団でか、我が軍の勝利は間違いないな。พอเลเวลเยอะนี่เนมเลสที่แบบโอ้โหระเบิดเขาเผากระท่อมมากนะจุดนี้แม่งระเบิดเผาภูเขาเผากระท่อมจริงไอตัวบ้านี่ความเท่นี้เล็บเล็ดไอ้ไหนแอมเดอร์บอลต้องไปเซาอยากดูไอ้แอมเดอร์บอลต้องไปเซาอันนี้ปุ๊บโอ้โหอัดเต็มเต็มอ่ะโอเคพอแล้วเลิกทีนี้ก็ไปเคลียร์กับนูบูได้ละเท่จนเฟรมเรทตกไม่นะแต่คนดูอาจจะแบบยับยับอะเพราะว่ามันคือเกมเนี้ยมันใช้เฟรมเรทเยอะครับทีนี้ผมไม่สามารถที่จะแบบปรับเฟรมเรทให้มันเยอะเป็นร้อยขนาดนั้นได้ไงมันก็เลยเป็นปัญหาคนดูจริงๆมันใช้เฟรมเรทเยอะมากภาพมันเลยแตกนะครับขออภัยด้วยภาคหน้ามันอาจจะแก้ก็ได้นะไม่แน่ภาคหน้าอาจจะแก้ทั้งแม่งคงแพ้นอ่ะไปตบโอ้แล้วจบเฮ้ยเดี๋ยวออกอุ้ยเกือบโดนแล้วเมื่อกี้มาล็อกช็อกเป็นนักสืบคนละโป้นั้นมันปีโป้ไม่ใช่ปีโป้เดียวกันถูกแล้วไอ้เปิดด้วยอันนี้ไปเลยโอเคเท่านี้ไม่น่าจะตายต้องต่ออีกหน่อยปั่นหน้าโอ้ยพี่โป้คือดูแล้ววิธีโต้ไงนะมาแล้วมันมาวิธีโต้ละโดนปึ้มโฮกูไคได้โฮกูไคโฮLimited Mad Work かわせるか行け終わりだお前エキディアウディアウไม่ตายไม่ตายด้วยโอ้ได้มาแปลงร่างมาแปลงร่างกลับไม่โกงมามาปั่นเออแปลงร่างมาแปลงร่างกลับไม่โกงกัดเนี่ยไง
งงแป๊บไม่ตายเฉยโอ้มีของใหม่เว้ยไม่ได้ลองเลยเย้บอลจิบแล้วเย้ดีมโนมิเซเตเย้เก็บทันเฉยโทษทีนะเนมเล็ดมันต้องกดกันนะครับแล้วก็แบบกดกันหลอกๆอ่ะกันกดกันแล้วก็กดตีอ่ะกดกันกดตีหลอกๆกดกันกดกันกดทีๆนะแล้วกดตีไปเรื่อยครับดูจังหวะให้ดีคือจริงๆอ่ะมันต้องกดให้ตรงจังหวะที่มันตีมาพอดีแล้วเรากดตีสวนอ่ะมันจะเป็นการเคาน์เตอร์เขานั้นเป็นเซอร์วันที่ทรงพลังมากๆมีเพียงแค่พลังของมีเพียงแค่พลังของเซเบอร์แล้วก็โชคดีของพวกเราเท่านั้นถึงจะสามารถต่อกรกับเขาได้เซเบอร์นั้นต่อสู้โดยที่ไม่มีความลังเลในหัวของเธอเลยเหมือนกับตอนที่สู้ในสงครามจอดศักดิ์สิทธิ์เธอนั้นไม่เคยที่จะลังเลกับความตั้งใจของเธอเลยเธอแล้วก็ฉันต่างเดินบนเส้นทางแห่งความตั้งใจเดียวกันพวกเราทั้งสองคนนั้นสามารถที่จะยึดครองพวกเราทั้งสองคนนั้นสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคใดบนเส้นทางของพวกเราได้พวกเราสามารถที่จะช่วยใครพวกเราจะช่วยใครก็ตามที่เราสามารถช่วยได้พวกเราจะต่อสู้กับใครก็ตามที่พวกเราต้องต่อสู้ส่วนใหญ่เลยนะฉันน่ะอยากที่จะช่วยอเทล่าเหมือนกับร่างกายของตัวฉันที่ต้องการทำแบบนี้ก่อนหน้าตัวฉันเลือกの沈黙を確認したおそらく霊核兵もダメージが多少入っているだろうそれ以上の戦闘行動は不可能なはずだฉันสามารถยืนยันถึงการสงบลงของเบอร์เซอร์เกอร์ของนิปโป้ได้ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความเสียหายในแกลนวิญญาณของเขาได้รับความเสียหายในแกลนวิญญาณของเขามันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะที่เขาจะต่อสู้มากกว่านี้แล้วหยุดอย่างนี้เหรอเอ้าไรเดอร์สวัสดีครับเมดิซาริสโนบาซาร์คาร์が破れるとはレガリアを得たサーヴァントとは厄介なものですね。ยอดเยี่ยมมากที่เธอน่ะสามารถจัดการเบอร์เซอร์เกอร์ได้เลกาเลียน่ะเลกาเลียน่ะมันทำให้เธอน่ะคู่ควรพอที่จะต่อกรด้วยเลยนะไม่มีอะไรสามารถทำได้แล้วที่นี่พวกเราน่ะคงต้องถอยทำไมไม่มาอยู่ข้างนี้ล่ะไรเดอร์เธอน่ะอาจจะเป็นแอนตี้ฮีโร่นะแต่ว่าไม่มีใครในโรมน่ะปฏิเสธเรื่องนี้ได้หรอกนะหมายถึงปฏิเสธเรื่องเข้ามาเป็นพวกเรานะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็แม้แต่ตัวข้าน่ะไม่สิพวกเราน่ะก็ไม่มีใครพูดแบบนั้นหรอกว่าไงล่ะไรเดอร์ความงดงามด้วยความงดงามของตัวเจ้าน่ะข้าน่ะจะ ข้าน่ะสามารถให้เจ้าน่ะไปอยู่ในหนึ่งข้าน่ะสามารถทำให้เจ้าน่ะมาเป็นหนึ่งในฮาเลมของข้าได้นะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวฮาเลมฮะคือแบบไม่ใช่อย่างที่คิดนะข้าน่ะต้องขอคำอนุญาตต่อท่านก่อนแน่นอนนี่น่ะมันเป็นเรื่องระหว่างเรานะคือแบบทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดน่ะเป็นเซอร์วันที่น่าสนใจจริงเลยนะคะ
มาสเตอร์ทโมโดโมะโมชิโรยโตยูเบะจักรพรรดิแห่งดอกกุหลาบท่านน่ะช่างสูงส่งไร้ซึ่งความลังเลเหมือนเช่นเกิดแมวดีกว่าท่านนะท่านนั้นช่างสูงส่งแล้วก็สนุกสนานเหมือนเช่นเคยท่านแล้วก็มาสเตอร์ของท่านด้วยฉันอาจจะขอเก็บข้อเสนอของเธอน่ะไปคิดแล้วกันนะที่ฉันต้องการทั้งหมดน่ะก็แค่ความสงบสุขของเซราฟิกใหม่เท่านั้นอย่างอื่นน่ะฉันไม่สนใจหรอกนะความสงบสุขงั้นเหรอเป็นคำพูดที่สวยจริงเลยนะแต่ฉันก็ชอบนะงั้นขอถามอะไรหน่อยสิไรเดอร์เธอน่ะเคยคิดเรื่องไว้เธอน่ะคิดยังไงเกี่ยวกับจิ้งจอกราชินีนั่นน่ะเธอน่ะเชื่อว่าเธอเชื่อว่าเธอคนนั้นน่ะจะนำพาความสงบสุขมาได้จริงๆหรอก็ไม่รู้สินะบางทีเธอน่ะอาจจะกลายเป็นผู้ปกครองอันแสนโง่เขลาก็ได้ฉันน่ะคงสามารถปล่อยให้เธอน่ะปกครองเซราฟิกไปได้ทั้งๆอย่างนั้นจนกระทั่งน่ะฉันไปจนกระทั่งฉันไปสังหารเธอแล้วนะข้าน่ะก็ไม่ค่อยชอบวิธีทางข้าน่ะไม่ค่อยภูมิใจกับวิถีทางของเจ้าเท่าไหร่หรอกนะแต่เรื่องนั้นน่ะใครจะไปตัดสินกันเล่าจงจำไว้ล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีความสงบสุขณดินแดนแห่งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าความสงบสุขนั้นจะอยู่ตลอดไปสิ่งนั้นน่ะมันมักจะเกิดขึ้นเสมอนั่นแหละถ้าเกิดมีโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ผู้ปกครองนั้นไม่คู่ควรไรดาโยคาสเตอร์นิจูเซโอชิคัตเตวะอินายคุชิบุริดากะซุโกฮะกะโตไนนาซาเกะโอคันจิรุข้าน่ะสามารถสัมผัสซึ่งความข้าน่ะสามารถสัมผัสความอ่อนโยนในตัวเจ้าได้นะไรเดอร์ทำไมเจ้าถึงไปยอมสวามิภักดิ์ต่อแคสเตอร์แบบนั้นได้ล่ะโยะยอคิโอであれば進んで使いたいということかหรือว่าเจ้ากำลังรออยู่ว่าเธอคนนั้นน่ะอาจจะคู่ควรที่จะเป็นผู้ปกครองในอุดมคติของเจ้าหรือเปล่าซะนั่นสิฉันเองก็บอกไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาคิดแทนตัวฉันหรอกมันเป็นวังวนของตัวฉันน่ะเป็นธรรมชาติของตัวฉันบางทีข้าน่ะอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของเจ้าได้ไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติของเจ้าได้ดูเหมือนว่าเจ้าน่ะจะสนใจมากเลยสินะว่าใครกันที่จะเป็นผู้ปกครองที่เหมาะสมที่สุดน่ะแต่เรื่องนั้นน่ะวางใจได้เลยนะไรเดอร์ข้าน่ะสาบข้าน่ะสัญญากับเจ้าได้เลยว่าจะต้องนำพาสันติสุขกลับมาสู่ดวงจันทร์ไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามไม่มีอะไรที่ผู้พิทักษ์กับตัวข้าน่ะไม่สามารถทำได้หรอกนะไม่แม้แต่ดวงดาวของความชั่วร้ายที่มาจากไกลไม่แม้แต่ดวงดาวแห่งความชั่วร้ายที่มาจากจักรวาลอันไกลโพ้นจะสามารถหยุดเราได้ดวงดาวแห่งความชั่วร้ายไม่รู้หรอกนะคะว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยแต่ใช่ถ้าเกิดว่าฉันเชื่อในตัวเธอแล้วก็แบบนั้นน่ะทุกอย่างมันคงจะง่ายกว่าละมั้งไปแล้วสวัสดีครับเพิ่ง 5:00 นเองนะไปไวจังไรเดอร์นั้นอู้เดี๋ยวนะ
เพลงนี้มันเพลงภาคที่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหคิดถึงไรเดอร์ได้หายไปแล้วทิ้งให้พวกเรานั้นคุ้นคิดกับคำพูดเหล่านั้นและฉันก็ได้รู้ว่าเบอร์เซอร์เกอร์น่ะที่อยู่ตรงนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วเช่นกันเลกาเลียของแคสเตอร์น่ะอาจจะดึงเขากลับไปก็ได้ฟันน่ะมันก็น่าจะมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถทำอะไรแบบนั้นได้บ้างแต่อันที่จริงแล้วฉันน่ะไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้งานยังไงแคสเตอร์น่ะสามารถที่จะเข้าถึงการทำงานของเลกาเลียได้มากกว่าพวกเราบางทีอาจจะเป็นเพราะคลาสของเธอก็เป็นได้นั่นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงควบคุมกองทัพได้ง่ายได้ขนาดนี้แต่ว่าก่อนอื่นที่จะต้องทำนะฉันน่ะดีใจนะที่เธอปลอดภัยเนี่ยเซเวอร์ด้วยการจัดการเบอร์เซอร์เกอร์ลงได้พวกเราน่ะก็สามารถที่จะยึดครองพื้นที่นี้ทั้งหมดกลับมาได้และที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็คือกำนัลยังไม่หายอีกเหรอฉันคิดว่าพวกเราน่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเขาอยากจะต่อสู้แล้วก็เขาน่ะคงเผาพวกเราเป็นตอตะโกไปแล้วล่ะแต่ที่เขาไม่ทำแบบนั้นน่ะฉันคิดว่าเขาอยากจะพูดคุยนะเซเบอร์ The Master ของเธอฉันน่ะเข้าใจว่าเธอน่ะอยากจะพูดคุยกับราชินีของพวกเราแต่ว่าเธอคนนั้นน่ะเป็นผู้หญิงที่เย่อหยิ่งและเธอน่ะไม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพูดคุยกับเธอหรอกนะด้วยความสามารถในการต่อสู้ที่สูงส่งด้วยความสามารถในการต่อสู้ที่สูงส่งแบบนั้นบางทีมันอาจจะสร้างโอกาสให้เธอพวกเธอน่ะได้เข้าใกล้ราชินีของพวกเราก็เป็นได้นะอะไรนะงั้นนายน่ะอยากจะทดสอบความสามารถของพวกเรากันเหรอพอแรงนะครับข้อ2คิดว่าพวกเราน่ะจะมีความมีพลังเพียงพอแล้วหรือยังล่ะเลเวลกันเหรอน่าคิดถึงสิ่งอะไรนะตอนนี้คือ極東あたりの慣用句ではないのか何の話をしているのだカルナよทำไมถึงใช้ศัพท์เทคนิคมากมายขนาดนั้นล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะกับนะไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้จะมาต่อว่าอะไรพวกเธอหรอกฉันน่ะแค่จะมามอบตำแหน่งของนครแห่งนครพันปีของราชินีของพวกเราให้กองทัพไร้หัวใจนั้นไม่มีทางต่อกรกับพวกเธอได้ดังนั้นพวกเธอน่ะมีโอกาสที่ดีแล้วที่จะเข้าไปเปิดโต๊ะเจรจากับแคสเตอร์今や女王は通常のキャスターではない。จะทำยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเธอนะお前と同じ力を有している。ราชินีในวันนี้นั้นราชินีในวันนี้ไม่ใช่แคสเตอร์สีแคสเตอร์สีฟ้าที่เธอน่ะจำได้อีกต่อไปเธอนั้นมีพลังเทียบเทียงกันกับตัวพวกเธอนะหญิงสาวแห่งดอกกุหลาบเอ๋ยแคสเตอร์เลกาเลียだそうだแคสเตอร์ตอนนี้ได้เรียกตัวเธอเองว่าผู้ครอบแคสเตอร์เบกาแคสเตอร์ไลกาเลียนั่นแหละแม่งภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นมันจะแปลไม่ตรงกันทำไมโอ้คลาสเชนจิกะคลาสเชนกันเหรอเจอคนนั้นน่ะน่าสนใจดีนี่นะและอีกอย่างนึงมีใครคนนึงระบุมีใครคนนึงพูดถึงตัวนายด้วยนะอ๋อมีใครคนนึงที่ดูเหมือนกับตัวนายอยู่ข้างๆราชินีด้วยคนใครสักคนหนึ่งที่มีชื่อเหมือนกับนายใบหน้าเหมือนกับนายนั่นโอ้ได้น่ะไม่ปลาดใจเลยใช่ไหมเนี่ยนายคงรู้อยู่แล้วสินะว่าฉันจะพูดอะไรเนี่ยว่าฉันกำลังพูดอะไรอยู่แต่นะงั้นก็จบไปซะฉันน่าจะคอยดูจากที่นี่แล้วกันนะว่าคำพูดของฉัน
ฉันจะคอยดูอยู่ที่นี่และสังเกตการเองคำพูดของเธอหน้าที่ของเธอน่ะคิซามะの世の軍門にはくだらぬかนายน่ะก็คงจะไม่อยากเข้าร่วมกับพวกเราด้วยใช่ไหมล่ะให้ตายสิแอสเตอร์คนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเธอได้พรอะไรไปนะถึงได้มีค่ารับใช้ที่แสนวิเศษขนาดนี้เนี่ยเงียบเลยนะโอ้ต่อไปนะครับไปนครแห่งของแคสเตอร์แล้วดีไวดีนะฮะอ๋อเปลี่ยนห้องแล้วโอเคครับท่านผู้ชมฮะผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนะฮะเห็นตอนที่แปลโอ้โหจะ3ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวพอก่อนแล้วกันนะครับจะ5ทุ่มแล้วด้วยวันนี้เราพอไว้เท่านี้แล้วกันแห้งตายจะแห้งตายแล้วเนี่ยตัวคนแปลเนี่ยโอเคไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะไงก็พรุ่งนี้เราค่อยมารุยกันต่อดูซิว่าพอเราไปเจอกับแคสเตอร์แล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็มาคุยตรงนี้ต่อด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมแอปเปิ้ลอีเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไงก็ไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ของเก่าผมว่าสวัสดีครับไปเจอกัน